بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันในรอบสัปดาห์สัปดาห์นึงเจอกันทีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราจะได้เขาเรียกอะไรนะรับทราบสารทุกข์สุขดิบแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ก็จะได้เอามาพูดคุยกันนะครับเอามาเสวนากันนะครับหัวข้อนะครับหรือว่าเรื่องที่อยากจะได้นำเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความอิคลาสก็แล้วกันนะครับอิคลาสก็ตั้งเอาไว้ว่าเป็นคำถามเพื่อให้เราได้หาคำตอบร่วมกันนะครับว่าทำอย่างไรให้หัวใจของเรานั้นมีความอิคลาสนั่นเองทำอย่างไรให้เรานั้นมีความอิคลาสมีหัวใจที่อิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอย่าลืมว่าการงานทั้งหลายที่เราทำเนี่ยเราหวังที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับอันนั้นคือเป้าหมายหลักของคนทุกคนอยู่แล้วเราทำความดีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามนะครับเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย อยากจะได้การตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัลเลาะห์ก็วางกติกาเอาไว้วางเงื่อนไขเอาไว้ว่าการที่งานเหล่านั้นจะเป็นงานที่อัลเลาะห์รับหรือไม่เนี่ยมันจะต้องดูว่างานนั้นเนี่ยมันตรงมั้ยมันถูกต้องมั้ยมันมีความบริสุทธิ์ใจมั้ยมันจริงใจมั้ยมันเต็มที่จากเราหรือเปล่าเพราะนั้นถึงต้องตั้งเป้าเอาไว้ให้ดีว่าเมื่อเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราจะไม่อยู่แบบให้มันหมดไปวันๆเราจะไม่อยู่แบบการอะไรนะเขาเรียกรอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกอยู่แค่นี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่แบบนั้นชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องรักษาให้มันอยู่สม่ำเสมอในเรื่องของความตั้งใจนะแต่ว่าไอ้ผลงานมันต้องอัพอยู่เรื่อยๆนะฮะมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นในสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์ของเราก็เช่นกันเราก็หวังว่าอิบาดะห์เหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เราจึงต้องฝึกฝนแล้วเราต้องปฏิบัติให้เป็นประจำสองหลักง่ายๆที่ทุกท่านทราบแล้วผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าในการที่เราจะกําหนดหรือว่าในการที่เราจะจับว่างานอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานที่ถูกต้องหรือไม่มันจะเป็นงานที่ใช้ได้หรือไม่เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขเข้ามาเป็นองค์ประกอบเงื่อนไขที่1ก็คืองานนั้นจะต้องเป็นงานที่อัลเลาะห์สั่งแล้วนบีทํานั่นน่ะเค้าเรียกอะไรนะมุวาฟะกะตุชชะรีอะห์วะซุนนะห์สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนานั่นหมายถึงนบีทําเพราะอัลเลาะห์สั่งตรงนี้สําคัญเพราะงานใดก็ตามที่เรานึกเอาเองว่าเป็นสิ่งที่ดีต้องอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็บางครั้งแต่ละคนก็มีพื้นความรู้ที่ต่างกันบางคนได้เรียนรู้หลากหลายวิชาหลากหลายแขนงเรียนมาจนกระทั่งเก่งนะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่จะเอาสมองของตัวเองเนี่ยซึ่งก็กลายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะเขาเรียกอะไรนะพวกคอมเมนเตอร์ใช่ไหมนักวิพากษ์อ่ะนะไอ้พวกคอมเมนต์ทั้งหลายซึ่งมันก็เป็นงานของเขาอ่ะนะถ้าถามว่าคนคอมเมนต์จริงๆเนี่ยเวลาทำจริงทำได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้เหมือนกับคนเขาเรียกอะไรเหมือนคนสร้างหนังอ่ะคนสร้างหนังเขาก็สร้างด้วยกับความรู้ด้วยกับทักษะด้วยกับประสบการณ์ของเขาแต่ไอ้คนดูหนังแล้ววิจารณ์ถามว่าคนเหล่านี้สร้างเป็นไหมไม่เป็นหรอกไม่เป็นเพราะนั้นอิสลามไม่ได้ต้องการให้เราเป็นนักวิจารณ์แต่ให้เราเป็นนักปฏิบัติเราจึงต้องเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วที่สำคัญมันจะถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาวันนี้เราถึงบอกว่าเราสบายอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาที่ไม่ยากนะเพราะเป็นศาสนาที่เราต้องเรียนรู้แล้วนำสู่การปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาที่เราจะต้องมานึกเอาเองแล้วต้องมาคิดเองมาตั้งกลุ่มมาตั้งคณะมาตั้งบรรดากลุ่มคนทั้งหลายมาเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่าอันนี้ได้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นยุ่งนะอย่างนั้นยุ่งเพราะยุคสมัยเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนแล้วก็มันจะอยู่กันยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าในปัจจุบันปัญหามันเกิดแล้วไอ้ประเภทแบบคนหมู่มากพาไปนะถามว่าคนหมู่มากถ้าพาไปทำในสิ่งที่ดีไม่มีปัญหาแต่เราจะเห็นว่าหลายเรื่องราวที่คนหมู่มากมันพาไปดีหรือไม่ดี
นะไม่ดีแล้วกันเพราะว่ามันจะได้สุภาพหน่อย ธรรมดามันจะมีคำหนึ่งใช่ไหมพอคำเนี่ยมันจะมีตรงกันข้ามนะแต่ว่าบางทีเขาก็บอกว่าพอพูดออกอากาศไปหรือว่าบางทีพูดเกินไปกับแหมพูดจาดูไม่สุภาพเลยคือคนไทยผมว่าคนไทยอย่างเดียวแหละที่ค่อนข้างจะหูบางก็คือเวลาพูดตรงๆมากๆไม่ได้รู้สึกว่ารับไม่ค่อยได้แต่ภาษาอื่นเขาก็ไม่มีอะไรนะภาษาอื่นคำต้องว่าดีกับเลวก็คือดีกับเลวอ่ะเขาก็พูดอย่างนั้นเลยทำถูกก็ดีทำผิดก็เลวแค่นั้นแต่ของเราไม่ได้ถ้าทำผิดอ่ะอันเนี้ยทำไม่ถูกเบาไหมเบานะรู้สึกว่าเบาใช่ไหมเนี่ยทำแบบนี้ไม่ถูกนะลักขโมยไม่ถูกนะทำทิ้งละหมาดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไอ้คำว่ามีดีกับไม่ถูกเนี่ยมันเบาแต่ถ้าบอกว่าชั่วโอ้โหแรงหรือเปล่าผู้กลมเขาล้อวางไว้อย่างนั้นจริงๆนะวันนั้นเราก็ต้องทำใจนะว่าคือคนดีเขาให้เข้าสวรรค์สบายใจไหมคนชั่วล่ะให้ลงนรกแค่นั้นแหละพอเรารู้ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความชั่วเราจะได้โอ้โหไม่ได้ต้องออกห่างต้องระวังเพราะนั้นเวลาทำอะไรก็ตามเราถึงบอกว่าเราต้องบอกให้ได้ว่างานนั้นมันถูกหรือไม่ถูกเพราะนั้นกฎหนึ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ก็คือว่ามันสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาอัลลอฮ์สั่งนบีทำเราจึงทำแค่นั้นแหละครับอันที่หนึ่งและอันที่สองที่เป็นเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความอิคลาสเนี่ยมันจะต้องมีด้วยความอิคลาสคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกในใจเราซึ่งใครก็ตรวจสอบเราไม่ได้ถามว่าใครจะมาบอกเราได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราคิดไอ้สิ่งที่เรานึกเนี่ยเขาจะมารู้ในใจเราไหมไม่รู้หรอกมีเราเท่านั้นแหละที่รู้เราแล้วก็ใครรู้อีกอัลลอฮ์รู้เรากับอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้เราเจตนายังไงเราตั้งใจยังไงผลงานเนี่ยอีกเรื่องนึงนะตั้งใจดีผลงานไม่ดีมันก็มีไอ้ตั้งใจไม่ดีผลงานดีมันก็มีถามว่าอ้าวแล้วเวลาอัลเลาะห์ตอบแทนให้ความดีกับเราให้การตอบแทนกับเราให้รางวัลกับเราเขาใช้เกณฑ์ตรงไหนวัดเขาใช้เกณฑ์ตรงไหนใช้เจตนาเราวัดอินนามันอะมาลูบินิยาตท่านนบีบอกการงานทุกอย่างดูที่เจตนานะไม่ได้ดูที่ผลงานอย่างเดียวดูที่เจตนาก่อนอันดับแรกไอ้ผลงานจะดีไม่ดีไม่ใช่ปัญหาคือเนียดดีหรือเปล่าเจตนาดีมั้ยตั้งใจดีมั้ยตรงนั้นต่างหากอินนามันอะมาลูบินิยาตหะดีษของท่านนบีบอกการงานทุกอย่างอัลลอฮ์พิจารณาที่เจตนาว่าตั้งใจยังไงเนียดยังไงอยากได้อะไรไอ้ทำแบบไหนน่ะอีกเรื่องนึงเพราะว่าไอ้บางทีไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการทำที่ต่างกันแต่เจตนาดีเหมือนกันอัลลอฮ์ดูที่เจตนาเพราะนั้นถึงบอกว่า2อย่างนี้ที่จะเป็นตัวกำหนดที่จะเป็นตัวกำกับว่างานเราเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถึงบอกว่าบางครั้งเราอาจไม่ต้องใช้วิชาความรู้อะไรมากมายอ่ะนะเพราะเราเรียนกันเยอะแล้วจริงๆนะพวกเรานี่ก็เป็นโต๊ะครูก็ได้แล้วนะเรียนกันเยอะแล้วฮะทุกท่านเนี่ยแบบก็ยิ่งบางคนเรียนมาตั้งแต่เล็กๆเรียนมากกับผมแน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นเราพอจะแยกได้เราพอจะกำหนดได้ว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีสิ่งนี้ถูกไม่ถูกเพราะอะไรเพราะใช้กติกาที่อัลลอฮ์วางในการตัดสินที่เราเรียกว่ากิตาบุลลอฮ์วะซุนนะใช่ไหมที่เราบอกว่าตรงเนี้ยสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาคือถามว่าสอดคล้องกับบทเป็นอย่างทางศาสนาเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องเรียนใช่ไหมล่ะนี่คือสาเหตุไงครับที่เราจะต้องมานั่งอะไรนะนั่งฟังศาสนามาร่ำเรียนแล้วก็มาทบทวนในวิชาความรู้ที่เราอาจจะรู้แล้วในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแหละครับแล้วเราก็มาทบทวนกันเพราะนั้นการที่งานใดก็ตามที่เราทำอัลลอฮ์จะรับก็ต่อเมื่องานนั้นถูกต้องและอิคลาสสองอย่างถูกต้องและอิคลาสอ่านนมาดเราก็ไปดูอัลลอฮ์สั่งวันกับคืน5เวลานบีทำแล้วเราก็นมาดตามที่นบีสอนแล้วเรามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการนมาดของเราไม่ใช่ต้องการที่จะโอ้อวดไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมาเห็นแล้วบอกโอ้โหไอ้นี่เป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาเป็นคนที่แจ๋วมากๆไม่ใช่เราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งแล้วเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ถือเจตนามีแค่นั้นแหละที่เราจะต้องมีเนี่ยได้บุญละหรือการที่เราอาจจะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ขัดสนยากจนในการซอดาเกาะห์ของเราในการให้ความอนุเคราะห์ของเราเราทำเพราะมันมีรูปแบบศาสนาสอนให้เราทำและนบีก็ทำเป็นแบบอย่างและเราก็อิคลาสในการทำอันนั้นโดยไม่หวังสิ่งอื่นนี่เขาเรียกงานนี้เราติ๊กถูกได้ละแสดงว่าสิ่งที่มันจะเป็นความดีได้เนี่ยมันก็คือสองเงื่อนไขแค่นั้นแหละครับสองเงื่อนไขอัลลอฮ์สั่งนบีทำและเราบริสุทธิ์ใจในการทำงานเหล่านั้นทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ใจมันก็คงไม่ได้อีกแล้วเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยมีศัตรูนะใช่ไหมเรามีศัตรูเรามีคู่ปรับอยู่แล้วมันก็
เขาเรียกอะไรนะมันจะต้องอะไรเนี่ยมันจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆอ่ะนะมันต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องทำหน้าที่ของมันแล้วมันก็สัญญากับอัลลอฮ์ว่ามันจะทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ด้วยในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าซุมมาละอาติยันนะฮุมมิมไบนีไอดีฮิมวามินคอนฟิฮิมวะอันไอมานีฮิมอันชามาอิลิฮิมวะลาตะจิดูอักซะรอฮุมชากิรินในซูเราะห์อะรอฟนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเล่าให้พวกเราฟังถึงคำพูดของอิบลิสในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มันสุญูดกับนบีอาดัมจริงๆแล้วสุญูดก็จบแล้วใช่มั้ยไม่ได้เกี่ยวว่านบีอาดัมจะเป็นใครเพราะสุญูดเพราะใครสั่งอัลลอฮ์สั่งแค่นั้นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละคือหลักสำคัญเพราะนั้นทุกอย่างที่เราทำวันนี้เนี่ยเราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งส่วนไอ้ผลบุญการตอบแทนเราเชื่ออยู่แล้วถ้าอัลลอฮ์สั่งมันก็ได้สิแต่นี่เขาไม่คิดเองไงพอคิดเองปัญหาก็ตามมาพอตามมาปุ๊บเนี่ยอะไรก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าแจ๋วกว่าเอามาตรฐานตัวเองวัดถึงมนุษย์หลายคนก็เอามันทำงั้นกันนะพอเอามาตรฐานแบบนี้มาวัดมันก็แปลว่าเรากับอิบลิสนี่มาตรฐานเดียวกันเลยมาตรฐานที่บอกว่าฉันดีกว่าเขาอานาไครุนมินหูฉันเนี่ยดีกว่าเขาดีกว่าใครดีกว่านบีอาดัมอัลลอฮ์ยังไม่ได้บอกเลยใครดีกว่าใครยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแค่สั่งแล้วก็ให้มันทำก็จบแล้วไม่ฉันดีกว่าเขาคอลักตานีมินนาร์พระองค์สร้างฉันมาจากไฟว่าคอลักตาฮูมินตีนและพระองค์สร้างเข้ามาจากดินนั่นแหละมันก็วัดเองเรียบร้อยเลยนะไฟไฟดีกว่าดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันวัดเองนึกเองไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยอัลลอฮ์คือผู้สร้างเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์จะบอกเองว่าใครดีกว่าใครแต่อัลลอฮ์ก็บอกนะอัลลอฮ์ก็บอกเพื่อให้เราสบายใจว่าเฮ้ยทางนั้นเราต้องทำยังไงอ่ะให้เราเป็นคนดีจริงๆให้เราเป็นคนมีเกียรติให้เราได้รับการยกย่องให้ได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครคือคนที่ตักวามากที่สุดอัตกอกุมก็คือมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนี่ไงงั้นถ้าหากว่ามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในนั้นก็จะมีความมันก็จะมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเราก็จะไม่ทับถมคนอื่นแล้วเราก็จะไม่คิดว่าเราเดี๋ยวดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราทำเพื่อหวังการยอมรับจากอัลลอฮ์เราทำทุกอย่างเพื่อหวังการยอมรับจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนจะยอมรับไม่ยอมรับจะยกย่องไม่ยกย่องจะให้เกียรติไม่ให้เกียรติเรื่องของมันเพราะเราไม่ได้ต้องการจากเขาไม่ได้ต้องการจากเขาเราต้องการจากอัลลอฮ์นั่นอัลลอฮ์จึงบอกอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมตรงนี้ต่างหากที่เราอยากได้เพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างแล้วสบายใจด้วยเพราะถ้าหากว่าทำตามความต้องการของมนุษย์กี่คนน่ะที่เราจะต้องไปเอาใจเขาอ่ะใช่ไหมเหนื่อยอ่ะเหนื่อยใช่ไหมขนาดว่าอะไรนะเอาแค่ไปอยู่ในครอบครัวลูกๆแล้วไอ้คนที่ชอบไอ้นี่คนที่ชอบไอ้นี่คนที่ชอบไอ้นี่โอ้โหไอ้แต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันวันนี้ทำไอ้นี่คนนี้โอ้โหมะเอาอะไรนะอะไรนะใครมันจะว่าเราลำเอียงอ่ะนะทำให้แต่แบบเนี้ยไอ้รู้ว่ามันชอบก็ทำให้มันจังที่ฉันล่ะไม่ทำถามว่านี่ขนาดลูกๆเราใช่ไหมถ้าเอาใจมนุษย์น่ะปวดหัวตายเลยแต่มันก็ต้องมีบ้างนะถ้ามันเป็นสังคมครอบครัวเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างอ่ะนะอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการกันเองอ่ะนะก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเราอันนี้คือเรื่องของครอบครัวแต่ว่าไอ้ผลงานที่มันเป็นไอบาดะห์เนี่ยเราหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะนั้นเราจึงสบายใจเวลาเราทำทุกอย่างบนความสบายใจแน่นอนนมาดเราก็ไม่ต้องมารอว่าเฮ้ยจะมีคนมาหรือยังฉันจะได้ตักบีรสักทีหรือบางคนอะไรนะเวลานมาดปุ๊บถ้ารู้ว่าเดี๋ยวไม่ต้องมีคนเดินผ่านโอ้โหจัดเต็มเลยครับเสียงนี่เอาให้ดังไว้ก่อนใส่ทำนองให้เต็มที่แล้วจะได้อะไรถ้าอย่างนั้นใช่ไหมนั่นถึงบอกว่าไอ้บททดสอบเหล่านี้เนี่ยใครมันพามาให้เราใครมันนำมาชัยฏอนเพราะนั้นมันสัญญากับอัลลอฮ์ไงมันบอกซุมมาละอาติยันนะฮุมแน่นอนฉันจะมาจากมินไบเนี่ยไอดีมจากข้างหน้าของพวกเขาว่ามินคอนฟิฮิมจากด้านหลังของพวกเขาว่าอันไอมานิฮิมจากทางด้านขวาของพวกเขาว่าอันชามาอิลิฮิมมาจากทางด้านซ้ายของพวกเขาขยันจริงๆเลยนะดูมันมาทุกทิศเลยนะแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันต้องใช้ทุกวิถีทางทุกวิธีการในการที่จะดึงเราเนี่ยไปอยู่กับมันให้ได้ไปอยู่กับมันให้ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันแค้นไงแค้นนบีอาดัมดูเนี่ยมันแค้นนบีอาดัมมาลงที่เราด้วยนะ
มันดูแหมนะมันพานนี่อย่างงี้เพราะฉะนั้นคนพานนิสัยใครคนพานนิสัยชัยฏอนไงใช่ไหมล่ะมันพานจนนู่นมาถึงเราด้วยแล้วบางทีเราก็เสร็จมันเหมือนกันใช่ไหมดูนะดูความที่มันมั่นใจนะมันบอกอย่างงี้วะลาตะจิดูอักษรฮุมชากีรินและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นเป็นคนที่ขอบคุณต่อพระองค์มันกล้าพูดอย่างนี้เลยนะแปลว่าส่วนใหญ่ไปยังไงส่วนใหญ่ไปไหนทั้งนั้นส่วนใหญ่ไปกับมันไงส่วนใหญ่ไปกับมันซึ่งเราต้องเป็นส่วนน้อยถูกไหมเราต้องเป็นส่วนน้อยแกกับฉันต้องคนละทางเพราะอะไรอินนะฮูละกุมอาดูบุมูบินอัลลอฮ์เตือนกับพวกเราว่าอินนะฮูละกุมแท้จริงมันเนี่ยคืออิบลิสเนี่ยหรือชัยฏอนเนี่ยละกุมสำหรับพวกท่านแล้วเป็นอะไรอาดูบุมูบินเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งเพราะฉะนั้นเราต้องยึดเอามันเป็นศัตรูทีนี้พอยึดเอาเป็นศัตรูอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องแปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติด้วยเพราะนั้นมันกับเราต้องคนละทางอัลลอฮ์สั่งเราต้องไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องดึงเพราะนบีบอกแล้วว่าชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในสายเลือดไอ้เส้นเลือดเลยอยู่ในเลือดเราอ่ะนั่นหมายถึงความใกล้ชิดที่มันมีโอกาสจะทำอะไรก็ได้เราจึงต้องเอาอีหม่านควบคุมตัวเราไว้เอาอีหม่านประคับประคองวิถีชีวิตของเราไว้เพราะนั้นเมื่อมันสัญญาว่ามันจะต้องมาเรารู้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอามาเตือนเอามาบอกกับเราเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราต้องถูกลงโทษไปกับมันด้วยก็คือความอิคลาสที่มันหายไปจากตัวเรานั่นเองเพราะนั้นหัวข้อหลักที่ผมบอกว่าในวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องนี้ว่าทำยังไงล่ะที่จะให้ใจเราเนี่ยมันมีความอิคลาส 100% เพราะอย่าลืมว่าการงานทั้งหลายที่เราทำเนี่ยนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วแหละว่าไม่ว่าเราจะทำสักขนาดไหนก็แล้วแต่เราบอกว่าเราอิคลาสบริสุทธิ์ใจหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ 99% เลยมีแค่หนึ่งเองนะที่เราอาจจะแอบหวังนิดๆว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยให้มีคนชมสักคนเถอะนะอยากจะได้เป็นกำลังใจปรากฏว่ายังไงไอ 1% เนี่ยมันไปลบ 99 ทิ้งเป็น 0 ไปเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเรากำลังทำชิริกไงใช่ไหมเรากำลังหวังอะไรหวังคำชมจากมนุษย์ในขณะที่หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยซึ่งมันไม่ได้อันนี้มันเป็นหลักอยู่แล้วหลักก็เรียกหลักเตาฮีดด้วยแหละหลักเตาฮีดด้วยว่าถ้าอัลลอฮ์ใหญ่แล้วคนอื่นมาใหญ่เท่าอัลลอฮ์ไม่ใหญ่เท่าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ไม่ใหญ่มีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้เพราะอะไรเพราะเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แล้วที่สำคัญเรารู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้รางวัลกับเราได้ให้รางวัลกับเราได้เราจึงหวังจากพระองค์เท่านั้นเพราะนั้นเมื่อเราหวังเนี่ยมันก็เลยต้องมีวิธีการเข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะทำยังไงล่ะให้ไอ้สิ่งที่เป็นการงานของเราหรือว่าผลงานของเราเนี่ยมัน 100% มันได้รับการยอมรับได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูกันวิธีการนะครับประการที่1ก็คืออัดดูอาเราต้องขอดูอาบ่อยๆคือทำดีก็จริงต้องทำไมด้วยต้องขอดูอาด้วยเพราะการขอดูอาเนี่ยมันจะช่วยในการประคับประคองหัวใจของเราด้วยไม่ให้วอกแวกเพราะว่าการงานต่างๆที่อัลลอฮ์จะรับเนี่ยมันคือการงานที่ต้องอิคลาส 100% ทีนี้อย่างที่บอกว่าเราต้องอาศัยตัวช่วยเพราะอยู่ดีๆเนี่ยงานมันจะถูกยอมรับเลยเราอาจจะทำได้ในบางช่วงบางขณะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยกับเราทำอยู่บ่อยๆไอ้ของดีที่เราทำบ่อยๆก็เป็นบททดสอบได้นะที่เราทำอยู่บ่อยๆเนี่ยบางทีมันเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้รู้สึกกระหยิมยิ้มย่องใจภูมิใจในได้นะแต่บางทีมันเยอะเกินเยอะจนกระทั่งเป็นเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเจ๋วกว่าทุกคนฉันนี่มีดีกว่าทุกคนทุกคนต้องพึ่งฉันทุกคนต้องอาศัยฉันเพราะนั้นทุกคนต้องให้เกียรติฉันมันจะมาแหละแรกๆมันไม่มาหรอกมันไม่มามันจะมาก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราทำบ่อยชัยฏอนซึ่งชัยฏอนมันต้องทำงานมันเพราะนั้นทำยังไงอ่ะขอดุอาเพื่อกำกับพฤติกรรมของเรากำกับหัวใจของเราเอาไว้เอาต้นหากินประจำที่เราขอกันเป็นประจำยามุกอลิบันกูรูปนั่นก็ใช้ได้แหละยามุกอลิบันกูรูปซับบิดกอนบีอาลาดีนิกะใครไม่รู้จะอ่านต้นไหนต้นนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะต้นนี้มันแปลว่าอะไรฮะโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปอ่านบ่อยต้นนี้อ่านบ่อยๆได้แต่ถ้าอ่านต้นอื่นได้ก็อ่านต้นอื่นด้วยอย่างเช่นตัวอย่างดูอาของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2นะประวัติศาสตร์ตื่นเต้นมากคนนี้ถ้าเรามองเนี่ย4ท่านที่เป็นคอลิฟะห์นะคอลิฟะห์มีอยู่4ท่านแต่หลังจากนั้นเขาไม่เรียกคอลิฟะห์แล้วเขาจะเรียกระบบกษัตริย์ระบบอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าคอลิฟาก็ท่านอบูบักรคนที่1ท่านอุมัรอิบนุคอตอบคนที่2ท่านอุสมานอุบนุอัฟฟานนะอุสมานบินอัฟฟานคนที่3แล้วก็ท่านอาลีบินอบีตอลิบคนที่4มีแค่นั้นมี4ท่านนะครับท่านอบูบักรท่านอบูบักรนี่เพื่อนนบีอยู่กับนบีตลอดอพยพกับนบีเลยอ่ะและเป็นพ่อตานบีด้วยเป็นซอฮาบะเป็นคอลิฟาท่านแรกอันนี้ประวัติงดงามมากส่วนท่านที่จะค่อนข้างจะเค้าเรียกอะไรนะตื่นเต้นหน่อยก็ท่านนี้แหละท่านอุมัรอิบนุคอตอบเพราะออกแนวเค้าเรียกเอาภาษาชาวบ้านเรียกนักเลงเก่าอ่ะนักเลงเก่านี่ขาบู้อยู่แล้วนะขาบู้อยู่แล้วเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านระวังมากๆคือเตาฮีดนี่แหละท่านระวังมากเลยนะท่านระวังมากนะอย่างอะไรนะเวลาไปตะวาฟไอ้เวลาไปทําฮัจญ์หินดําใช่มั้ยสมัยก่อนเค้ากุจุบได้แหละนะท่านอุมัรบอกว่าไงถ้าฉันไม่เห็นนบีจุบกุจุบเจ้าแล้วก็ฉันจะไม่มีวันทําเด็ดขาดเพราะอะไรอ่ะกลัวไงกลัวว่าคนเห็นแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกโอ้โหหินนี่มันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินถึงซึ่งถามว่าเราไม่ได้ทําเพราะมันศักดิ์สิทธิ์เราทําเพราะอะไรเพราะมันเป็นรูปแบบที่นบีปฏิบัติและอัลเลาะห์สั่งมาเหมือนกับตอนต้นเรื่องเมื่อกี้ถามว่าถ้าอิบลิสมันสุญูดเนี่ยสุญูดเพราะนบีอาดัมสูงส่งเลิศเลอใช่มั้ยยังไม่ใช่ถ้าสุญูดเพราะใครเพราะอัลเลาะห์สั่งก็จบเหมือนกันเวลาเราได้รับคำสั่งและคำสั่งนั้นถูกต้องก็คืออัลเลาะห์สั่งนบีปฏิบัติทำอย่าถามเยอะเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าถามเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำไปสังเกตดูได้ถามก็จะประมาณว่าถามเพื่อจะดูว่าอันไหนที่มันพอจะผ่อนปลนกับตัวเราเองได้บ้างเอาง่ายๆถามเพื่อหาทางเลี่ยงแหละถามเพื่อหาทางเลี่ยงซึ่งคนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเวลาเรารับคำสั่งมาทำแล้วเราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออีมานเพราะอีมานเนี่ยมันเอาอะไรมาจับมากไม่ได้นะอีมานคือความเชื่อความศรัทธาเพราะนั้นพอเราอีมานต่ออัลเลาะห์เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจึงไม่ตั้งคำถามซอฮาบะห์เขาไม่เคยตั้งคำถามนะเวลานบีบอกว่าต้องทำแบบนี้เขาจะไม่ถามอ่ะเพราะอะไรต้องทำหรืออะไรยังไงไม่ทำได้ไหมทำแบบอย่างอื่นได้ไหมเขาจะไม่ถามเขาจะถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่คือจะได้ทำเพิ่มไปเรื่อยๆอันนั้นเขาถามแบบนั้นเขาจะไม่ถามเพื่อจะไปหาข้อผ่อนปลผ่อนผันอะไรไม่เขาถามเพื่ออยากจะทำอีกเยอะๆนี่คือซอฮาบะห์เราเองก็ต้องอย่างนั้นเนาะไอ้เรื่องอีหม่านเนี่ยเพราะว่าอีหม่านมันเป็นความเชื่อความศรัทธาซึ่งบางเรื่องราวเนี่ยเรายังตรวจสอบไม่ได้แต่เราเชื่อโดยเฉพาะอินมุนเกฟสิ่งที่เป็นความเล่นลับโลกแห่งโลกหลังความตายเอาก็เอาเท่าที่นบีสอนนบีบอกนะลูกเกี่ยวกับวิญญาณอย่างเงี้ยไปถามซะจนกระทั่งอยากจะเอาวิญญาณกลับมาบ้านให้ได้เชียวแหละอันนี้ก็ไม่ต้องนะในอัลกุรอานเขาก็บอกใช่ไหมเวลายัสอาลูนะกะอานิรูห์พวกเขาเหล่านั้นจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณกุนอารูห์มินอัมริร็อบบีนบีเองได้คำตอบแค่นี้เองนะบอกกับพวกเขาว่าวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์จบแค่นั้นสบายใจนะไม่ต้องแล้วเขาจะไปยังไงเขาจะเป็นอยู่ยังไงเขาจะกลับมาไหมวันนั้นวันนี้เขาจะกลับมาเราต้องเตรียมอะไรให้เขาหรือเปล่าเตรียมให้ตัวเราแล้วกันใช่ไหมวันนี้เตรียมตัวเราให้ดีที่สุดเตรียมตัวเราให้ดีที่สุดเพราะคนตายไปแล้วเนี่ยคนตายไปแล้วเนี่ยเขามีแค่ไหนกินแค่นั้นกินบุญเก่าไปแล้วก็ไอ้สิ่งที่ทำได้คือดุอาของเราเนี่ยทำให้เขาไปและก็ที่แน่ๆคือเราเนี่ยยังไม่ตายไอ้เราเนี่ยทำให้ตัวเราเองก่อนบางทีมันก็แปลกเงี้ยนะเราเนี่ยบางทีก็ห่วงคนตายจังเลยแหละห่วงว่าถ้าใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมไปว่าเราเนี่ยละหมาดก็ไม่ครบเรื่องชาวบ้านก็ยังมีบ้างอะไรเงี้ยนะเรื่องไร้สาระก็ยังอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราห่วงจังเลยว่าเข้าใจยังไงเข้าใจยังไงไอ้ห่วงนั่นก็ห่วงเพราะเราถามว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นญาติกันห่วงขอดุอาสิครับขอดุอาให้เขาถ้าเป็นพ่อแม่มันมีอยู่แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปก็อัลลอฮ์มักฟิลละฮุมวะฮัมฮุมวะฟิมวะฟูอันฮุมนั่นแหละดุอาให้คนตายนั่นแหละดูอาต้นนั้นนึกถึงเขาอัลลอฮ์มักฟิลละฮุมสั้นๆง่ายๆแค่นั้นแหละอัลลอฮ์มักฟิลละฮุมวะฮัมฮุมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับเขาใช่ไหมและเมตตาเขาด้วยนึกถึงใครก็พอดีเราฉกคิดขึ้นมาได้นึกถึงญาติเราคนนี้ที่เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วก็ลูกเต้าก็ไม่มีอย่างเงี้ยอัลลอฮ์มักฟิลละฮุวะฮัมฮุมหรือขอดูอาต้นอื่นอัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยเพราะบางอย่าลืมว่าดูอาเนี่ยถึงนะดูอาน่ะถึงเลยดูอาให้มุสลิมกับมุสลิมถึงทั้งหมดแม้ว่าเขาไม่ใช่ญาติเราก็ได้นะเป็นเพื่อนเราเป็นคนรู้จักเรานึกถึงเขาขอดูอาให้เขาไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเป็นอะไรนะเป็นพ่อแม่เราอันนี้มันโดยอัตโนมัติเขาเรียกสายตรงอยู่แล้วนะไดเรกต์อยู่แล้วตรงไปเลยแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเราก็
ควรจะขอดุอาหรือบางทีมันก็มีดุอาอีกต้นนึงใช่มั้ยที่บอกว่าขอดุอาให้กับเขาก็จะไล่มาขอดุอาให้ตัวเองก่อนอัลลอฮ์มักฟิรลีก่อนเสร็จแล้ววะลิวาลิดายะวะลิลมุมินีนะวะลิญะมีอุลมุมินีนะวันมุสลิมาตแล้วก็ให้กับบรรดามุมินแล้วก็บรรดามุมินะทั้งหลายเราก็ขออันนี้ครอบจักรวาลเลยขอให้ทุกคนเลยได้ครับถ้าภาษาอาหรับไม่ได้ทำไงภาษาไทยไม่ต้องคิดเยอะครับศาสนาไม่ใช่เรื่องยากท่านนบีบอกอัดดีนยุสรุนศาสนาง่ายเพราะง่ายในการปฏิบัติแต่ถ้ามันได้เป็นภาษาอาหรับแล้วตัวบทตรงนั้นมันไปตรงกับอัลกุรอานอันนี้ดีคนท่องเพราะว่าหลายดุอามันจะตรงกับอายะห์อยู่ในอัลกุรอานอยู่แล้วนะเนี่ยร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซนาวะอิลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินอันนี้ดุอาใครรู้มั้ยนบีอะไรร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซนาวะอิลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินโอ้ผู้บานของเราเนี่ยได้อธรรมกับตัวเราเองถ้าพระองค์ไม่เมตตาเราขาดทุนแน่นอนดุอาของนบีอาดัมไงนบีอาดัมที่ฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ใช่มั้ยแล้วก็ถูกเนรเทศก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์บทนี้มันนบีแต่ละท่านเค้าก็จะมีดุอาเฉพาะของเค้าเหมือนกันนะอย่างนบีอะไรยูนุสใช่มั้ยว่าไงนะเห็นถามว่าป้าจำได้ไม่ใช่เหรอจำได้มั้ยไลลานะตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อินนีฉันกุนตุมินัซซอลิมีนฉันเป็นคนหนึ่งที่อธรรมเพราะนั้นดุอานี่มีเยอะมากเราอ่านต้นไหนได้ถ้ามันตรงกับอัลกุรอานควรจะให้เป็นภาษาอาหรับถ้ามันตรงกับอัลกุรอานแนะนำว่าควรจะเป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ตรงอาจจะเป็นแค่หะดีษเป็นตัวบทหะดีษอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้จำก็ภาษาไทยก็ภาษาไทยแต่ทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นกุรอานหรือจะเป็นหะดีษก็แล้วแต่ก็ไม่จำทั้งหมดนั่นแหละก็ภาษาไทยก็มันไม่จำมาทำไงนะศาสนาบอกแล้วศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องยากจนกระทั่งเราทำไม่งั้นเราถามว่าเราอยากจะขอดุอาทำไงขอไม่ได้มันขอแล้วงั้นไม่ใช่ขอไงแต่ว่ามันก็มีมาได้ทางการขอดุอาบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็ค่อยขอดุอาอย่าลืมนะต้องบิสมิลลาห์ก่อนแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนแล้วก็อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดสั้นๆแค่นี้ก็ได้แล้วก็ค่อยขอในสิ่งที่เราอยากได้โอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาฉันด้วยเมตตาครอบครัวฉันด้วยอะไรก็ว่าไปขอให้หายป่วยแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็ให้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอีกทีหรือว่าศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอีกทีนึงก็คือปิดท้ายด้วยศ็อลวาตนบีอันนี้คือมารยาทของการขอดุอาโดยทั่วไปส่วนต้นไหนอันนั้นแล้วแต่เราเลยครับถนัดภาษาอาหรับก็ภาษาอาหรับหรือว่าไทยมั่งอาหรับมั่งก็เอาแล้วแต่เพราะอินนามันอะมาลุบินนิยาตการงานทุกอย่างอัลเลาะห์ดูที่ไหนของเราเจตนาเราดูที่เจตนาเราเจตนายังไงก็เอาตามนั้นแหละครับไม่มีปัญหาเนี่ยให้ดีก็แล้วกันนะนั้นดูอาสำคัญดูอาสำคัญท่านอุมัรอิบนุคอตอบขอดูอาว่าอย่างนี้อัลลอฮุมมะจัลอามาลีกุลละฮูซอลิฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้งานที่ฉันทำงานเนี่ยงานไหนก็แล้วแต่ที่เขาทำเนี่ยเป็นการงานที่ดีด้วยเถิดงานที่ดีอย่างที่บอกดีนี่ไม่ใช่เรานึกดีเพราะมันสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาเป็นการประคับประคองว่าไอ้งานที่เราทำขอให้มันถูกต้องจริงๆแล้วยังไงต่อล่ะวะจะอันหุลีวะจะฮิกะคอลิซอและขอพระองค์ได้โปรดทำให้งานที่ฉันทำเนี่ยเป็นงานที่อิคลาสเพื่อพระองค์จริงๆนั่นหมายถึงว่าใครจะชมใครจะไม่ชมใครจะอะไรทั้งฉันไม่ได้สนใจขอให้อัลลอฮ์พอพระทัยเพียงพอละคืออยากได้แค่นั้นวะลาตะจัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอาและอย่าให้สิ่งใดก็ตามมาปนอยู่ในงานนี้เด็ดขาดอย่าให้มาแอบอยู่ไอ้ 1% เมื่อกี้อย่าให้มาอยู่เด็ดขาดมันจะต้องไม่มีในงานของเราอันนี้คือดุอาที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบขอก็เป็นการประคับประคองงานของเราว่าขอให้งานนี้เป็นงานที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจจริงใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คือประการที่1นะเพราะในหัวข้อเราคือทำยังไงให้อิคลาสนะหนึ่งต้องขอดุอาทีนี้ดุอาอย่างที่ผมบอกถ้าไม่เราขอดุอาแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับภาษาไทยได้เลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้งานนี้เป็นงานที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์จริงๆโอ้อัลลอฮ์ขอให้หัวใจของฉันเนี่ยเป็นหัวใจที่ทำการงานทั้งหมดเนี่ยมีความอิคลาสเพื่อพระองค์จริงๆภาษาไทยก็ได้ครับภาษาไทยก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับขอดุอานี่ภาษาอะไรก็ได้ถ้าเขาเป็นฝรั่งก็ภาษาฝรั่งไปฮะภาษาอาหรับได้ก็ภาษาอาหรับนะครับแต่อย่างที่บอกนะถ้าหากว่าไอ้ดุอามันเป็นตัวบทที่ตรงกับอัลกุรอานอันนี้เราควรได้ภาษาอาหรับด้วยนะครับ
และคนได้ความหมายด้วยไม่ใช่ขออามีนอามีนอามีนอย่างเดียวเลยไม่ได้รู้เลยเขาขออะไรนะเคยเห็นใช่ไหมขอตามๆก็มันก็ดีแหละแต่บางทีเนี่ยมันก็แหมเราก็อยากได้ในสิ่งที่เราถามใช่ไหมบางทีไอ้บางเรื่องเนี่ยฉันกำลังกุ้มใจฉันกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยครอบครัวกำลังมีปัญหาแต่ว่าดูอาไม่ได้ตรงกับเราเลยดูอาเขาก็ไปเรื่องอื่น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 หมดเลยเพราะนั้นดูอาเนี่ยของใครของมันเนี่ยดีที่สุดเพราะแต่ละคนมีความต้องการในการความต้องการความช่วยเหลือต่างกันใช่ไหมถ้างั้นขอของใครของมันไม่งั้นไม่ไอ้นานๆทีที่เขาจะอามีนอามีนถ้ามันอยู่ในต้นเดียวกันก็ว่ากันไปอะนะแต่ว่าดีที่สุดก็คือถ้าอย่างหลังนมาดเนี่ยของใครของมันหลังนมาดอะของใครของมันเลยนะครับพอให้สลามเนี่ยตัวใครตัวมันแล้วนะอัสลามุอะลัยกุมอิหม่ามกับเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะเพราะอิหม่ามเขาก็หมดหน้าที่แค่ตรงนั้นแหละหน้าที่ของการนมาดก็คือเขานำเราตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จบแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นของเราละอยากได้อะไรอยากอ่านอะไรเอาเลยว่ากันไปมันก็มีแบบอย่างที่เราเรียนรู้มาก็ทำไปนะครับโดยเฉพาะดูอาเนี่ยของใครของมันนะอันที่สองครับอันที่สองอิคฟาอุลอามันก็คือเขาเรียกปกปิดความดีที่เราทำไอสิ่งที่เราทำอ่ะไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดปกปิดเอาไว้เพื่อให้สบายใจเราและสบายใจถ้าเป็นการช่วยเหลือคนเขาก็ได้สบายใจด้วยแต่มันก็จะมีหลายเรื่องอย่างละหมาดอย่างนี้ใช่ไหมละหมาดบางทีมันก็ปิดไม่ได้เหมือนกันนะไอ้ปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะเขาอินนามันอามารุบินิยัตกลับไปต้นเดิมเจตนาเรายังไงเราไม่ได้ต้องการโชว์ใครแต่ถ้าเขาเห็นก็เรื่องของเขาแล้วถ้าเขาเห็นแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างโอ้อันนี้แจ๋วเลยใช่ไหมอย่างเช่นเราละหมาดดูฮามัสยิดนี้ฉันจองสายๆมาจะเห็นฉันตลอดใครมาเฮ้ยไอ้นี่เจอตลอดเลยถ้างั้นฉันมั่งได้ไหมได้ถือว่าเป็นการซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันเป็นการทำแบบอย่างที่ดีแล้วนบีตั้งผลเขาเรียกตั้งรางวัลเอาไว้ใครก็ตามที่แนะนำหรือเป็นตัวอย่างให้คนทำความดีเขาได้ผลบุญจากการทำความดีของคนคนนั้นด้วยคนคนนั้นเขาทำความดีเขาได้บุญในส่วนของเขาเราได้ผลบุญจากเขาในส่วนที่เราคือต้นแบบหรือตัวอย่างแต่ตรงนี้แล้วก็หลายๆเรื่องราวนะที่บางทีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีตัวอย่างเพราะถ้าไม่มีตัวอย่างเนี่ยบางทีมันไม่มีเค้าเรียกไม่มีตัวเริ่มจะไม่มีตัวตามอันนี้เรื่องดีนะไม่มีตัวเริ่มก็คือไม่มีคนนำอ่ะไม่มีคนทำก่อนในอันดับแรกมันก็จะไม่เหมือนกับยิ่งคนไทยอ่ะนะฮะคนขี้เกรงใจใช่ไหมเฮ้ยมึงสิมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยคนไทยจะขี้เกรงใจมึงก่อนเลยขนาดว่าทำความดีนะยังเกรงใจเลยพอบริจาคใช่ไหมอย่างที่เขาขอบริจาคตามช่องตามอะไรเงี้ยสังเกตถ้าอาจารย์เขานั่งกันเงียบกันเลยนะพอหลังจากนั้นพอมีคนโทรมาอีกสักพักจะโทรมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาแล้วว่ามันมีตัวอย่างไงสาวว่าให้มีพวกละนี่ขนาดทำความดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะคือยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความดีที่คนอื่นเขาทำแล้วเกิดขึ้นจากเราคือตัวอย่างโอ้ตอนนี้เรายังไงรับความดีของทุกคนที่ทำทั้งหมดเลยนะสมมติว่ามีคนทำ10คนไอเราเนี่ยคนแรกแต่ไอ้9คนที่เหลือทำเพราะเราคือตัวอย่างได้ยังได้แล้วได้ผลบุญด้วยได้ผลบุญของเราเองและได้ผลบุญจากส่วนที่เขาทำตามด้วยนี่แหละครับที่หะดีษนบีที่บอกว่ามันซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันใครก็ตามที่ทำความดีผลบุญของคนทำความดีก็มาถึงเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาบอกดีที่สุดเลยก็คือว่าไม่ต้องอวดละไม่ต้องโชว์เพราะอัลเลาะห์บันทึกให้แล้วในอันกุรอานเองก็มีหลายๆอายะอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเอาไว้ว่าอย่าได้ล้ำเลิกบุญคุณอย่าได้ติดตามการกระทำความดีหรือการบริจาคด้วยคำพูดที่มันไม่ดีมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งต่างๆที่เราทำแล้วเราบอกว่าเราหวังผลบุญมันกลายเป็นศูนย์มันกลายเป็นศูนย์เพราะนั้นพอทำความดีแล้วก็จบกันแค่ตรงนั้นเขาจึงมีตัวอย่างไงมีคนอยู่7กลุ่มใช่ไหมที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละคนที่ทำไมที่บริจาคประเภทมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่รู้อ่ะนะที่บอกว่าคน7จําพวกอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ไม่ต้องทวนแล้วนะเอาคนนี้คนเดียวเลยที่บอกว่าท่านนบีบอกว่าเราจุรุนตัสซัดกะบิซะดะกะตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะละมาชิมาลูฮูมาตุนฟิกุยามีนูฮูคนที่ให้แบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่ได้รู้แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของเขาจริงๆว่าไอ้สิ่งที่เขาให้เนี่ยเขาหวังผลบุญจากอัลเลาะห์
ขาหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์โดยไม่ได้หวังคำชมจากคนแต่ถ้าคนจะชมก็ไม่ว่ากันนะไม่ต้องไปยืนด่าเขาแล้วนะนะมึงมาต้องมาชมกูละไม่ต้องไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเราคือตัวอย่างที่ดีไงตัวอย่างที่ดีให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเออแต่ที่แน่ๆคือเราหนักประคองอีหม่านของเราประคองเนียดของเราให้ดีก็แล้วกันว่าไอ้สิ่งที่เขาชมเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเหลิงเพราะเราก็ทำแบบนี้มาเป็นประจำแกเนี่ยไม่เห็นเองอันนี้ไปคุยข่มคุยทับเขาอีกอุ้ยฉันเนี่ยให้มาเป็นประจำมาแกไม่เห็นเองอ้าวจะเหลือไหมไหนงี้อัลฮัมดุลิลละก็มีก็ให้มีก็ช่วยๆกันอย่างนี้คอยน่าฟังหน่อยแต่ว่าโอ้ยเนี่ยฉันทำมาเป็นประจำแล้วแกเพิ่งจะเห็นวันนี้แล้วก็โอ้โหและไอ้ที่ทำมาเป็นไงเดี๋ยวมันจะหมดไงมันจะหมดเพราะว่าเราคุยวันนี้วันเดียวใช่ป่ะเพราะนั้นระวังสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไอ้การให้ที่ดีสุดก็คือการให้แบบไม่ต้องให้ใครมารับรู้อะไรแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางทีไอ้การอะไรนะไอ้การช่วยเหลือเนี่ยมันต้องแอบช่วยกันบ้างจะดีทั้งผู้ให้และผู้รับรักษาอีหม่านของเราแล้วก็รักษาความรู้สึกของผู้รับมันจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะสังคมก็เป็นแบบนี้แหละครับสังคมมันต้องช่วยกันอยู่แล้วนะเราจะอยู่เองโดยลำพังไม่พึ่งใครเป็นไปไม่ได้และจะไม่ให้ใครพึ่งเราเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่กันสังคมอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องเจอแหละญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนรู้จักที่เขาจะต้อง อยู่ร่วมกับเราเราเดือดร้อนเขาเดือดร้อนสลับผัดเปลี่ยนกันช่วยเพราะอันนี้คืออะไรนี่คือการประคับประคองหรือทำให้สังคมมันเกิดความเสมอภาคตามหลักการของอัลลอฮ์คนรวยก็ดูแลคนจนคนจนก็ต้องอดทนแล้วก็ช่วยทำหน้าที่ของตัวเองไปลักษณะแบบนี้นะครับอันประการที่สองก็คือปกปิดสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นไม่ต้องคุยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีลูกมีหลานเราจะสอนเขาเอามาเป็นตัวอย่างได้ต้องมีบ้างนะเพราะว่าไม่งั้นพอไม่เห็นภาพเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะพอไม่เห็นภาพเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอไม่พูดอย่างเดียวพอไม่เห็นภาพเด็กเขาจับต้องไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะสอนเขาว่าเนี่ยเวลาเราต้องการจะทำความดีอะไรก็แล้วแต่หรือการช่วยเหลืออะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยทำแบบนี้แต่ว่าก็สอนเขาว่าอย่าไปคุยอย่าไปโอ้อวดนะถึงว่าอย่างเมื่อหนูไปโรงเรียนเพื่อนไม่มีเรามีมากกว่าเขาแบ่งเรามีสองแบ่งอันนึงหรือว่าถ้าเรามีเพื่อนไม่มีตังกินข้าวมันก็มีไอ้สภาพแบบนี้มันมีกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมซื้อขนมมาแบ่งปันกันได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดว่านั่นคือบุญคุณก็ต้องสอนเขาไปอย่างเงี้ยนะครับประการที่3ครับที่จะทำให้งานของเราอีคลาสนะเขาบอกแปลไทยเลยแล้วกันเนาะการกระทำเขาบอกให้เราเรียนแบบการกระทำของคนดีๆเขาทำกันอะการเรียนแบบการกระทำของคนบรรดาคนดีทั้งหลายเพราะนั้นเราก็ต้องดูตัวอย่างในเขาเรียกในจิตวิทยาอย่างหนึ่งของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยชอบที่จะเรียนแบบแล้วก็ชอบที่จะหาตัวเขาเรียกอะไรไอดอลใช่ไหมเอามาเป็นตัวอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันไปดูได้วัยรุ่นนี่ชอบมากวัยรุ่นนี่เขาจะดูพวกดาราพวกอะไรพวกเนี้ยนะมาเป็นตัวอย่างแล้วก็บางทีการแต่งเนื้อแต่งตัวก็พยายามจะเรียนแบบซื้อเสื้อผ้ามาทำทรงผมแต่งเนื้อแต่งตัวแม้กระทั่งรองเท้าแม้กระทั่งอะไรล่ะอิริยาบถต่างๆก็ยังอยากจะเรียนแบบคนเหล่านี้ซึ่งแม้แต่ส่วนใหญ่มันก็นะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เรื่องนะ เห็นแล้วเราก็ปวดนะปวดหัวด้วยนะในพฤติกรรมคำพูดการกระทำและไปดูได้ฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะอินแล้วมันก็เป็นผลเสียนะถ้าหากว่ามันได้ตัวอย่างที่ไม่ดีมามันเปลี่ยนความคิดได้ด้วยเปลี่ยนความคิดได้ด้วยก้าวร้าวมากขึ้นได้แต่งตัวไม่เรียบร้อยได้นะภาษาพูดที่ไม่รู้จักในการให้เกียรติเนี่ยโอ้โหปัจจุบันเยอะมากซึ่งก็ถือว่าจะไปบอกว่าเขาไปเรียนแบบมาอย่างเดียวไปเรียนแบบจากคนอื่นมาไอ้ต้นแบบเขาก็บอกว่ากูไม่ได้มีเจตนาให้มันเรียนแบบนี่ว่าผมนะเขาไม่รับผิดชอบหรอกแต่ว่าโดยความเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะเรียนแบบเพราะนั้นถ้าหากว่ามนุษย์จะเป็นแบบนั้นเห็นตัวอย่างใดก็ตามที่มันตรงกับใจอ่ะจะเอามาเป็นตัวอย่างเพราะนั้นเราจึงต้องเอาอีหม่านคุมเราไว้ก่อนพอเอาอีหม่านคุมเราปุ๊บทีนี้เราจะเรียนแบบใครล่ะเราก็ต้องเรียนแบบคนดีแล้วสิใช่ไหมพอเราเป็นคนดีแล้วนี่เราเป็นคนดีเราก็จะเรียนแบบคนดีนั้นศาสนาจึงบอกว่าให้เรียนแบบคนดีๆเขาคนดีๆก็คือคนที่เขาได้รับการยอมรับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นซอลิฮูนทั้งหลายนั่นแหละซอแลน่ะคนดีนะถ้าใครอยากให้ลูกดีก็ตั้งชื่อซอแลซอแลซอแลถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะตั้งเป็นพหูพจน์ใช่ไหมซอลีฮีนเนี่ยอาลีฟีนอย่างเงี้ยอาบีดีน
ส่วนใหญ่ก็คืออันนี้คือคนในสมัยก่อนเขาจะตั้งแบบนี้แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วสบายใจได้เพราะสมัยนี้เราไปเรียนภาษาอาหรับกันเยอะคนรู้ภาษาอาหรับเยอะมันจะเหลือแค่เป็นเอกพจน์ละอย่างชื่อผมก็จะเหลือแค่อาริฟเฉยๆเพราะว่าอาริฟีนมันหลายคนไงผมไปตอนไปสมัยไปเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็ถามบอกเฮ้ยแกเนี่ยเป็นเอกพจน์อ่ะทำไมชื่อแกเป็นพหูพจน์อ่ะบอกโอ้ประเทศบ้านผมอ่ะถามว่าคนรู้ภาษาอาหรับสักกี่คนบอกอาจารย์ไม่ต้องยุ่งกับชื่อผมอ่ะสอนแล้วกันอาจารย์สอนคือเขาไม่เข้าใจณตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าพอประเทศมันอะไรมันกว้างขึ้นเขาไปมาหาสู่กับเรามากขึ้นแล้วเราเองก็ไม่เคยมีชื่อแบบนี้แล้วสังเกตดูได้ชื่อสมัยใหม่ไม่มีแล้วนะโอ้ที่ชื่อโบราณแล้วเนี่ยอาริฟีนเนี่ยโบราณอาบีดินก็โบราณนะซอลีฮีนเนี่ยโบราณทั้งนั้นแหละชื่อพวกเนี้ยไม่มีแล้วสมัยนี้ก็จะเป็นชื่อผมว่าไซโอเด็กประจำอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเพศแบบโซเฟียนาเดียใช่ไหมอาจจะเป็นซาลาอากับซาลาเอียผมก็เลยบอกงั้นโซมาเลียไปด้วยแล้วกัน ชื่อสมัยใหม่แล้วบางทีพอตั้งชื่อไปแล้วปรากฏว่าไม่รู้แปลว่าอะไรเอามาเป็นภาระครูด้วยนะครูชื่อผมแปลว่าอะไรชื่อหนูแปลว่าอะไรบอกแกต้องกลับไปถามพ่อแม่แกไอ้ที่ตั้งมาเนี่ยแปลว่าอะไรเพราะครูเรียนภาษาอาหรับมาครูก็ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรคือเอาเพาะไว้ก่อนไงเอาเพาะไว้ก่อนชื่อเพราะนั้นเวลาตั้งชื่อลูกดูนิดนึงมันแปลว่าอะไรแล้วถ้ามันไปตรงกับประวัติศาสตร์เนี่ยดูด้วยว่ามันเป็นชื่อของใครชื่อฟิรเอาเนี่ยมาโอ้โหมันมีไม่มีไหมชื่อแบบนี้ไหมมีจังชื่อฟาโรห์มาเลยมีมันเคยมีพอรู้หลังๆอ้าวเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เรื่องนี่ว่าเอาเปลี่ยนคือไอ้ตอนตั้งเนี่ยคนบางทีถึงบอกว่าเราก็พื้นฐานความรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนตั้งก็สาวว่าโอ้โหแบบยิ่งใหญ่ไงยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่ในด้านไหนอ่ะจมทะเลตายอยู่นั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องการตั้งชื่อด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เราถึงบอกว่าเราต้องเรียนแบบคนดีคนดีเนี่ยคนดีคือคนที่อัลลอฮ์ยอมรับนบียอมรับผมเคยเรียนไปแล้วแหละเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าคนดีเนี่ยดูไม่ยากคนดีก็คือคนที่ถ้าเอาดีจริงๆอ่ะยุคนู้นเลยยุคที่นบีค้ำประกันยุคที่นบีค้ำประกันนี่บางทีเราไปไม่ถึงใช่ไหมพอเราไปไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันก็เอาว่าเรามั่นใจว่าใครดีเอาคนนั้นแล้วกันแต่ถ้ายุคนู้นเลยเนี่ยไม่ยากเพราะมันจะมีประวัติศาสตร์รองรับอยู่แล้วที่นบีบอก300ปีแรกยังจำกันได้ใช่ไหมหะดีษสั้นๆเลยคอยรุนนาสกอรนีคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี่คือยุคสมัยของฉันท่านนบีบอกยุคสมัยของนบีคือยุคสมัยของซอฮาบะนั่นแหละเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ทำไมถึงนบีถึงยกย่องและให้เกียรติขนาดนั้นน่ะของยุคบุกเบิกอะเหมือนกับเราทำอะไรที่เป็นบุกเบิกอีกสร้างโรงเรียนเงี้ยยุคบุกเบิกลำบากไหมลำบากนะใช่ไหมโรงเรียนไหนก็เหอะนะสร้างอะไรสร้างมัสยิดมันก็ต้องเริ่มมาจากไอ้ที่เป็นไม้เป็นอะไรก่อนจนกระทั่งมาเป็นอาคารหลังใหญ่โตเพราะนั้นยุคบุกเบิกเนี่ยลำบากเขาอันนี้เขาบุกเบิกเรื่องศาสนาในขณะที่คนในที่นั้นเขากราบไหว้เจเวตกันหมดแล้วอยู่ๆมาบอกว่าให้กราบไหว้ละองค์เดียวโอ้โหมันท้าทายอะแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นบททดสอบมากมายเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องฝ่าฟันปัญหามาเยอะเขาต้องถูกทดสอบเยอะเขาจึงได้รับการยกย่องและให้เกียรติไม่ใช่เรื่องแปลกนั้นนบีบอกดีที่สุดในดุนยานี่คือยุคสมัยของฉันแล้วนบีก็ประกันเอาไว้แล้วนบีก็เตือนเอาไว้ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหมายถึงให้ไปเรียนแบบการกระทำของเขาแล้วมาปฏิบัติแต่ไม่ต้องไปตำหนิเขาไม่ต้องไปด่าทอเขาไม่ต้องไปกล่าวหาให้ร้ายเขาเพราะให้ละเอาไว้แล้วนบีก็ปาว่าไงนบีบอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยบริจาคทองมากมายเท่ากับภูเขาอูฮุดคือเราใจถึงเรารวยอ่ะภูเขาอูฮุดใหญ่ป่ะไม่รู้ผมไม่เคยไปนะขอดูอาอยู่ไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่ ใหญ่ไหมใหญ่เนาะใหญ่เราบริจาคทองเท่านั้นยังไม่เท่ากับหนึ่งมุดหนึ่งมุดแค่ไหนฮะหนึ่งมุดกระกอบหรือไงที่เราไอ้ตัวสกัดฟิตรออ่ะเขาบอก1มุดก็คือ1กรอบเงี้ย1มุด4กรอบก็คือ1ซอ1ซอก็คือประมาณเท่าไหร่มันประมาณ6ขีดใช่มั้ย1มุดเนี่ยประมาณแล้วแต่กรอบเขาบอกเอามือของคนโดยทั่วไปเนี่ย1มุดถามว่า1มุดกับไอ้ภูเขาอูฮุดมันคนละเรื่องเลยนะนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดยังไม่เท่ากับ1มุดที่เขาบริจาคหรือบางทีแค่ครึ่งมุดด้วยซ้ำแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้เกียรติ
ขาได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเขาลำบากกับนบีแล้วเขาก็ปกป้องอิสลามมาร่วมกับท่านนบีบางคนต้องตายชะฮีดไงบางคนต้องเสียชีวิตและอิสลามถึงมาถึงเราเพราะนั้นเขาได้สิทธิ์ตรงนี้นบีก็ให้เกียรติเขา100ปีซุมมัลละซีนะยะลูนะฮุมถัดมาอีก100ปีเป็น200ปีก็คือบรรดาตาบีอีนตาบีอีนคือคนที่เจอซอฮาบะแต่ไม่เจอนบีแล้วและถัดมาซุมมัลละซีนะยะลูนะฮุมอีก100ปีภาษาเนี่ยหมายถึง100ปีก็คือ300ปีอันนี้พวกตาบีอะตาบีอีนเจอตาบีอีนแต่ไม่เจอซอฮาบะแล้วคนเหล่านี้แหละที่เราเรียกรวมๆว่าเป็นซาลาฟุซอลเลห์นั่นแหละเพราะนั้นในรูปแบบของคนเหล่านี้คือแบบอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติตามเพราะคนเหล่านี้ใกล้ชิดกับอิสลามมากที่สุดเราจึงให้เครดิตเขาเวลาจะทำอะไรสักอย่างเขาถึงได้บอกว่าเอ้าแล้วก็ซาลาฟุซอลเลห์ว่ายังไงในเรื่องนี้อย่างเงี้ยเวลาอาจารย์เขาสอนซาลาฟุซอลเลห์เขาว่ายังไงในเรื่องนี้ก็จะมีหัวข้อมีอะไรมาคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้ซึ่งเราสามารถยึดถือและปฏิบัติได้เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ใน300ปีที่นบีประกันไว้นบีรับรองไว้เพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอูลาอิกัลลาดีนะฮะดัลลอฮ์ฟะบิฮูดาฮุมมุกตะดีคนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ได้นำทางเขาดังนั้นด้วยแก่แบบอย่างของเขาเนี่ยเจ้าจงปฏิบัติตามอันนี้อัลลอฮ์น่ะบอกกับท่านนบีในคนรุ่นก่อนๆยุคนบีท่านก่อนๆแต่ก็หมายรวมถึงเราด้วยว่าคนดีใครก็ตามที่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีเราควรจะเรียนรู้วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาแล้วเอามาเป็นตัวอย่างสำหรับเราแล้วก็ส่งต่อไปเพราะว่าแบบอย่างดีๆเนี่ยมันคือแบบอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับเพราะคนเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่เอาศาสนาอิสลามส่งต่อมาให้เราเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องเรียนรู้ชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีนะที่บรรดาอาจารย์หลายๆท่านที่เขาบรรยายก็เอาประวัติของซอฮาบะคนนั้นซอฮาบะคนนี้มาแล้วก็มาพูดมาให้ความรู้กับพวกเราก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามเพราะถ้าเราจะอ่านเป็นภาษาอาหรับเองเราคงทำไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขามีแปลเป็นไทยแล้วแปลเป็นไทยอันนี้แปลเป็นไทยเนี่ยถามว่าอ่านกับฟังชอบอันไหนชอบฟังเพราะอ่านมันพาง่วงด้วยใช่ไหมบางทีอ่านเสร็จภาษามันก็ยากเพราะเป็นภาษาอาหรับไอเราไม่คุ้นไงมันก็ฟังเขาเล่าอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเราก็จะต้องเรียนรู้ครับชีวประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราประการต่อมาครับอย่าอิคฟาอุลอามันหมายถึงว่าอย่าลำพองใจนะอย่าดีใจอย่าภูมิใจมากจนเกินไปกับสิ่งที่เราทำอย่าลำพองใจกับสิ่งที่เราทำก็แล้วกันหมายถึงว่าอย่าคือดีใจภูมิใจอันนั้นมันแน่นอนคนทำความดีจะให้เครียดได้ไงล่ะเราละหมาดดูฮาเสร็จเราก็ติดใจอิ่มเอิบสบายใจจะให้เรากุ้มเหรอไม่ต้องฮะแต่ไอคนที่มามองเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยกย่องเราชมเราไอตรงนี้แหละที่เราต้องระวังแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าดีใจภูมิใจมันเป็นเรื่องปกติคนทำความดีวันนี้เราได้ทำนมาดครบวันนี้เราได้นมาดดูฮาเราได้ตะฮัจญุดเราได้อ่านกุรอานได้ซิกุลลอฮ์เราได้ช่วยเหลืองานโรงเรียนบริจาคงานมัสยิดอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกสบายใจมีความสุขเพราะว่าแน่นอนทำดีต้องมีความสุขแต่ว่ามันจะต้องไม่หลงไปกับคำชมของคนจนกระทั่งเราเสียอะไรเสียเขาเรียกเสียเนียดเราอะนะเสียความตั้งใจเดิมของเรามันจึงมีตัวอย่างนะครับจากตาบีอินท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านซาอิดบินจูเบตพูดเตือนสติเอาไว้ว่าดะคารอรอยูรุนอันจันนะบิมาซียาตินคนเนี่ยสามารถนะเข้าสวรรค์ถึงแม้จะทำความชั่วยังไงล่ะวะรอยูรุนวะดะคารอรอยูรุนอันนาร์บิฮาสนาตินกับอีกประเภทหนึ่งเข้านรกเพราะทำความดียังไงอุ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำความดีก็ได้สินะทำความดีลงนรกอ่ะทำความชั่วเข้าสวรรค์ยังไงล่ะมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมฟักกี้ล่ะละหูก็มีคนถามตาบีนท่านนี้บอกว่าใกล้ฟัดดาดีกะมันเป็นไปได้ยังไงเพราะหลักง่ายๆคือทำดีต้องได้ดีทำความดีต้องเข้าสวรรค์ทำความชั่วถึงจะลงนรกแต่อยู่ๆท่านมาบอกอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็ให้รายละเอียดเขาบอกว่าก็ล่ะอามิลารอยูรุนมาซียาตันคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำความชั่วทิ้งละหมาดทำซีนาเล่นการพนันลักขโมยเป็นความชั่วหมดแหละ
ฟามาซาละคออีฟันแต่หลังจากนั้นเขาเตาบ้าตัวแล้วก็กลัวกลัวอะไรมินอิกอบิลลาฮิมินตินกันคอตี้อะกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษในสิ่งที่เขาทำหมายความว่าเขาทำความชั่วก็จริงแต่เขาเตาบ้าตัวแล้วแต่เขายังเกิดความรู้สึกว่ากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่เมตตาเขากลัวว่าอัลลอฮ์จะยังไม่ให้อภัยกับเขาเขาก็พยายามขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เขาก็พยายามทำความดีอย่างตลอดนี่แสดงว่ากลัวกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษฟาลากิยัลลอฮ์ฟะกอฟะรอละฮูแล้วเขาก็กลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็ให้อภัยเขาถามว่าถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยไปไหนแล้วครับเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วสินะฟะกอฟะรอละฮูมินคอฟีฮิมินฮุตะอาลากับอีกคนนึงเมื่อกี้นี้ว่าอามิลารอจุลฮัสนาตันทำความดีนี่แหละเข่งคัดดีนะวะเราะจังเลยแหละนะนมาดก็ครบอะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้ดูแล้วเนี่ยชาวสวรรค์เห็นเนี่ยนะทรงเนี่ยชาวสวรรค์แน่แต่ปรากฏว่าลงนรกได้เหมือนกันยังไงอ่ะฟามาซาละมุอัจบันอันนึ่งมาจากว่ารู้สึกลำพองใจลำพองใจกับสิ่งที่ตัวเองทำจนกระทั่งคิดว่าแจ๋วกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นจังกว่าคนอื่นน่ะนะวะละกิยัลลอฮ์แล้วก็กลับไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพนี้แหละในสภาพที่รู้สึกภูมิใจเหลือเกินกับผลงานตัวเองนะทำหนึ่งนึกว่าทำร้อยอะไรเงี้ยนะฟาอะดะคอละฮุนนาร์อัลลอฮ์ให้เขาเข้าลนเข้านรกลงนรกอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าไอเจตนาของเขาเนี่ยที่เขาลำพองใจที่เขาฮึกเหิมจนมันเกินเลยไปเนี่ยมันไม่ได้ไปกระตุ้นให้เขาต้องทำความดีมากขึ้นแต่มันเขาทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินมันแจ๋วกว่าคนอื่นมันจังกว่าคนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุให้เขาถูกลงโทษได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาทำดีเนี่ยเขาจะมีคำพูดอยู่ว่าทำดีให้คิดว่ามันยังน้อยถ้าทำชั่วหนึ่งครั้งให้คิดว่าน่ะเยอะแล้วแล้วก็หยุดซะแล้วก็เตาบะตัวเพราะนั้นมันก็จะมีอะไรนะมันก็จะกลายเป็นผลดีสำหรับเรานะครับอันนี้คืออันที่4แล้วนะอันที่5ครับอัลคอฟเกรงว่างานที่ทำจะยังไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้อย่าลำพองใช่ไหมอันนี้เกรงว่างานที่ทำจะยังไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับอันแรกคนเนี่ยเวลากลัวว่าอัลลอฮ์จะยังไม่รับงานที่เราทำไม่รับการนมาดของเราสมมติเพราะเรานมาด5เวลาอยู่แล้วกลัวว่าเราจะไม่รับการนมาด5เวลาทำไงเราก็จะขอดุอาด้วยแล้วเราก็จะพิถีพิถันในอิบาดะห์ของเรามากขึ้นเริ่มตั้งแต่ตอฮารอเนี่ยสมมติละหมาดมันก็ตั้งแต่อาบน้ำละหมาดให้ดีเสื้อผ้าต้องสะอาดสถานที่ต้องสะอาดแล้วก็จะจิตใจต้องมั่นคงแน่วแน่หันหน้าไปทางกิบลาตั้งใจอัลลอฮุอักบัรว่าฉันกำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันก็จะไปพันกันกับเรื่องของเอซานในครั้งที่แล้วที่ผมอธิบายไปแล้วที่บอกอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะสร้างสำนึกว่าเรากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แม้เราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเราอันนี้คือสำนึกที่โดยเฉพาะในเรื่องของการนมาดเพราะนมาดเนี่ยมันจะต้องมีสมาธิมากกว่าอันอื่นมากกว่าสิ่งอื่นกอดอกตามองที่สุญูดใช่ไหมกอดอกตามองที่สุญูดคืออิริยาบถต่างๆของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความสำรวมและถูกต้องแล้วก็จะต้องมีการอ่านอายะอันกุรอานมีการอ่านดุอาต่างๆซึ่งเราควรจะต้องได้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นด้วยนะซูเราะห์สั้นๆที่เราท่องจำกันต้นหากินเราเนี่ยนะก็พยายามให้ได้ความหมายเพราะเวลาเราอ่านเราจะได้นึกถึงความหมายเพราะถ้าสมมติถ้าเราไม่นำนึกถึงคือเราไม่ได้ความหมายเนี่ยบางทีมันก็ไปแบบความจำเฉยกับความจำเฉยๆอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมันก็ไปอย่างนั้นนะตามความจำแต่ถ้าหากว่าเราได้ความหมายมันจะทำให้เรารู้สึกเขาเรียกอะไรล่ะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นเรารูกัวรูกัวอ่านว่าไงนะตอนรูกัวซุบฮานะเลยนะทำไมเสียงเบาจังซุบฮานะร็อบบิยันอัลซีมใช่ไหมสามครั้งซุบฮานะร็อบบิยันอัลซีมซุบฮานะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ร็อบบีพระเจ้าของฉันอันอัลซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงยิ่งใหญ่เพราะสุญูดซุบฮานะร็อบบิยันอะลามหาบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของฉันผู้ทรงสูงส่งอะลาแปลว่าสูงส่งอัลซีมแปลว่ายิ่งใหญ่เนี่ยบางทีพอเราได้ความหมายปุ๊บไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราทำแล้วเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรหรืออ่านอะไรใช่ไหมเวลาเราอ่านอะไรล่ะอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์เอาง่ายๆว่าฟาติฮะกับซูเราะห์เนี่ยควรจะต้องได้นะที่ในเรื่องของความหมายเวลาเราทำเนี่ยมันเป็น
มันเค้าเรียกมันเป็นหนึ่งในปัจจัยในการที่จะทําให้การละหมาดของเราเนี่ยมันคูชัวเพราะถ้าเราอ่านไปเฉยๆโดยที่เรามันเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดไงพอเราอ่านไปอย่างนั้นแหละท่องจําไปอย่างนั้นแหละโดยที่เราไม่มีความหมายเลยเดี๋ยวบางทีมันก็ทําให้เราทําให้มันจบๆไปจบๆไปมันก็จะไม่ได้เค้าเรียกไม่ได้ความลึกซึ้งนะไม่ได้ความขลังก็นะเข้าไม่ถึงอ่ะนะเข้าไม่ถึงไม่ถึงแก่นมันเพราะนั้นก็ต้องใส่ความตั้งใจแล้วก็ละหมาดให้ตรงเวลาถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเพิ่มผลบุญเข้าไปอีกอ้าวงั้นละหมาดรอวาติบต้องอย่าทิ้งรอวาติบอ่ะรอวาติบก็คือที่มันอยู่ก่อนอยู่หลังฟัรดูเนี่ยเค้าเรียกรอวาติบเรียกว่านะวาฟิลอะไรก็แล้วแต่นะก็คือก่อนและหลังฟัรดูเราก็ต้องพยายามอย่าทิ้งพยายามอย่าทิ้งท่านนบีไม่ทิ้งนะซุนนะห์พูดที่เรียกซุนนะห์มุอักกะดะมุอักกะดะแปลว่านบีทําเป็นประจำก็คือถ้าซุนนะห์มุอักกะดะเนี่ยแปลว่าน้องๆฟัรดูฟัรดูมีอยู่แล้วไงมันจะไปเทียบฟัรดูไม่ได้เพราะนั้นรองลงมากับซุนนะห์มุอักกะดะนี่แหละถ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นซุนนะห์ทั่วไปนะซุนนะห์มุอักกะดะคือซุนนะห์นบีทําเป็นประจำซึ่งรอวาติบเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะนบีทําเป็นประจำนบีทําเป็นประจำถ้าไม่ได้เดินทางนบีจะละหมาดยกเว้นละหมาดอะไรนะฟัญัดที่สุนนะนั้นยังคงอยู่แม้ว่าจะเดินทางแต่ถ้าเป็นเวลาอื่นเนี่ยมันก็จะมีการย่อรวมมีการอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่เพราะศาสนาเป็นเรื่องง่ายบอกแล้วไงอัดดีนยุสุนอัลลอฮ์กำหนดบทบาทอะไรให้เราทำไม่เกินความสามารถไม่เกินความสามารถถ้าเดินทางรู้ว่าเอาไม่สะดวกไม่อะไรก็จับมาย่อรวมซะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเราเพราะศาสนาของอัลลอฮ์นี่มีข้อผ่อนปลนตลอดนะเพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนานี้ไม่ใช่มนุษย์คิดไงไม่ใช่มนุษย์คิดแต่เป็นพระเจ้ากำหนดมาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้พระองค์รู้ถึงขีดความสามารถของมนุษย์ว่าทำได้ขนาดไหนไม่บังคับจนกระทั่งทำไม่ได้ไปดูได้ทุกอิบาดะห์จะเป็นแบบนี้หมดจะเป็นแบบนี้หมดนมาดที่เราทำอยู่เป็นประจำเราทำมาทั้งชีวิตยืนได้อะไรได้สะดวกสบายเดี๋ยวนี้เรายืนไม่ไหวแล้วเขาให้นั่งเก้าอี้ได้ไม่ว่ากันถ้ายืนไม่ได้อีกเพราะว่าอะไรมันปวดหลังมันอะไรนั่งไม่ได้ก็นั่งก็ไม่ได้ต้องนอนเพราะติดเตียงอ้าวก็นอนจะนอนตะแคงนอนอะไรก็จะมีรูปแบบที่เราสามารถหรือแม้กระทั่งท่าทางมันไม่ไปแล้วทำไงกระพริบตาเอาใช่ไหมเพราะนั้นศาสนามันมีข้อผ่อนปลนให้ตลอดนะครับถือศีลอดเดือนรอมฎอน30วัน29วัน30วันถ้าไม่ไหวก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าให้ทำวิธีการอื่นให้ทำวิธีการอื่นยกเว้นละหมาดอย่างเดียวนะไปอิบาดะห์ไปดูได้มีอิบาดะห์เรื่องละหมาดเท่านั้นที่เขาไม่ยกเว้นนะเขาผ่อนปลนให้ก็จริงแต่ไม่ได้ยกเว้นไม่มีอะไรมาแทนได้อิบาดะห์อื่นเขายังแทนได้ใช่ไหมถือศีลอดเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้าไม่ไหวเขาให้จ่ายข้าวใช่ไหมคนท้องเขาก็มีตัวเลือกให้จะเอายังไงก็ว่าไปแต่ว่าก็มีหลายมุมนะมีจ่ายข้าวไปเลยก็ได้ถ้ากลัวว่าท้องแล้วก็เดี๋ยวคลอดพอคลอดเสร็จต้องให้นมวนมาอีกหนึ่งรอบอ้าวเข้ารอมฎอนอีกแล้วทางนั้นก็จ่ายข้าวไปเลยอันนั้นส่วนรายละเอียดอะไรเดี๋ยวไปถึงช่วงมันค่อยว่ากันแล้วกันแต่ให้รู้ว่าอิบาดะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยมันมีข้อผ่อนปลนให้มีข้อยกเว้นนมาดนมาดเขาไม่ยกเว้นให้นะจะมาทำอย่างอื่นแทนไม่ได้นะแล้วก็ถ้าตายไปแล้วไอ้คนข้างหลังทำแทนได้ไหมไม่ได้นะพอตายไปแล้วก็ถึงบอกว่าพอตายไปแล้วไอ้นมาดที่ไม่ได้ละหมาดมา20ปีอ่ะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแทนน่ะทําไม่ได้ทําได้เดี๋ยวขอดุอาแล้วกันว่าอัลเลาะห์ยกโทษให้เค้าลงโทษเค้าเอาเบาๆหน่อยทําอย่างอื่นน่ะไม่ได้แต่ทําซอดาเกาะห์แทนได้ทําอะไรขอดุอาให้ได้ไปทํานมาดคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เหลือเกินนะพ่อป๋าฉันอยู่นี่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไอ้เรานี่วันนี้เรียนศาสนาเยอะอยากจะละหมาดให้ป๋ามั่งขอดุอาดีที่สุดพอทำได้แค่นั้นแหละครับการงานทุกอย่างมันถูกตัดขาดไปแล้วมันถูกตัดขาดตั้งแต่วันที่เขาหมดลมหายใจแล้วทุกอย่างมันก็สต็อปไว้แค่นั้นยกเว้นไอ้สามอย่างใช่ไหมที่บอกว่าสามอย่างมันจะยังถึงเขาอยู่นั่นแต่ว่าอันนั้นน่ะมันคือผลงานของเขาเองนะมันถึงเขาเพราะมันเป็นผลงานของเขาไอ้ส่วนที่เราทำให้นั้นต่างหากไอ้ผลงานของเขาอันนั้นจะยังถึงเขาอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะรู้สึกจะเป็นข้อสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดตรงนั้นอีกทีนึงเพราะนั้นเราขอดุอาเยอะๆมันก็มีดุอานะฮะดุอาของบรรดาซาลฟุสซอลและซาลฟเนี่ยเพราะนั้นพอเราบอกว่าซาลฟพยายามนึกอย่างนี้ถ้าซาลฟหมายถึงคน300ปีนั่นแหละเราจะได้ไม่งงกับซาลฟใครเพราะเราได้ยินบ่อยใช่ไหมใครว่าซาลฟคือใครอ่ะเนี่ยชาวซาลฟเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าซาลฟให้นึกถึง300ปีเพราะอื่นจากนั้นเขาไม่เรียกซาลฟ
อื่นจากนั้นน่ะอื่นจาก300ปีมาจนกระทั่งถึงเราเนี่ยเราเนี่ย 1,444 ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับปีนะคือนบีบอกว่าคอยรุนนัสกอรนียุคสมัยที่สุดคือยุคสมัยของฉันผมรู้สึกผมเคยบอกไปแล้วซอฮาบะห์ท่านสุดท้ายเสียชีวิตในปีที่101ฮิจเราะห์ที่101 300ปีฮิจเราะห์ศักราชนะฮิจเราะห์ศักราชที่1 2 3ไม่ใช่ดิ100มันกอรนุน100ศตวรรษศตวรรษทศวรรษศตวรรษภาษาไทยงงกันศตวรรษคือ100ปี3ศตวรรษแรกครับ300ปีแรกของอิสลามนับจากฮิจเราะห์มาแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของซะลัฟไปดูได้ฮะบรรดาอุลามะบรรดาอิหม่ามทั้งหลายอิหม่ามอบูฮานิฟะห์อิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบะลีทั้งหลายเนี่ยอยู่ในยุค300ปีแรกนี่แหละเขาถึงได้เรียกว่าเป็นชาวซะลัฟแต่เราเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเราเนี่ยก็คือคนที่เรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางของชาวซะลัฟเขาชาวซะลัฟเขานะครับเพราะนั้นเราขอดุอาขอดูอาชาวซะลัฟนะครับเขาขอดูอาเขาบอกอัลลอฮุมะอินนะนัสอาลูกันอามะลัสซอลิฮวะฮิฟซอฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เราเนี่ยขอให้พระองค์ได้โปรดให้เราเนี่ยได้การงานที่ดีหรือทำการงานที่ดีทำแต่ในสิ่งที่ดีและขอให้รักษาการงานอันนั้นเอาไว้คือถึงบอกว่าตัวช่วยที่สำคัญมากๆเลยถ้าจะเนี่ยที่เราฟังกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือดูอาใช่ไหมที่เป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆคือขอดุอาว่าให้งานของเราเป็นงานที่ดีขอดุอาว่าให้เราทำงานดีและขอให้เรายึดมั่นและก็ปฏิบัติอิสติกอมะห์กับงานนี้ได้ไปตลอดนั่นเองเพราะนั้นดุอานี่สำคัญนะครับแล้วก็ขอบ่อยๆได้ไม่เป็นไรนะมีอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างท่านอิหม่ามอะห์มัดกับท่านอิหม่ามติรมิซีรายงานหะดีษนะรายงานหะดีษบอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าอันนาอุมมันมุมินีนอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอละท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีมีอายะห์กุรอานถูกประทานลงมาคืออายะห์นี้วัลลซีนายุตูนะมาอาตาวะกุลูบุฮุมวัจิละอันนะฮุมอิลารอบบิฮิมรอญิอูนอายะห์นี้ความหมายก็คือว่าและบรรดาผู้ที่บริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเขาโดยที่หัวใจของเขานั้นกลัวเหลือเกินกลัวว่าวันที่เขาจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะยังไม่พร้อมท่านหญิงอาอิชะห์ก็ถามท่านนบีบอกว่าฮุวัลละซียัสริกุวะยัสนีวะยัชรอบุลคอมรวะฮุวะยะคอฟุลลอฮ์อะซะวะจัลละหมายถึงว่าคนที่กลัวอัลเลาะห์ขนาดนี้เนี่ยขนาดว่าทำความดีบริจาคแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่หัวใจยังกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ทำความดีเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์ถามว่าคนเหล่านี้คือคนที่รักขโมยใช่ไหมคือเป็นคนไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละทั้งที่บริจาคนะที่เขาเรียกต้องกลัวอัลเลาะห์เนี่ยแปลว่าฐานเดิมของเขาเนี่ยเป็นคนที่ลักขโมยใช่ไหมเป็นคนที่ทำซินาใช่ไหมเป็นคนที่ดื่มเหล้าใช่ไหมเขาถึงได้กลัวอัลเลาะห์ขนาดนี้ว่าเขาทำความดีแล้วกลัวว่าอัลเลาะห์จะไม่รับความดีท่านนบีก็บอกว่ายาบินตาอาบีบักรอัสซิดดีกโอ้ลูกสาวของอบูบักเขาเรียกภรรยาเขาแหละนะวะลากินนะฮุมอัลลาซีนะยุซอลลูนคนเหล่านี้เขาก็นมาดนั่นแหละวายะซูมูนถือศีลอดด้วยวายะตะซอดดะกูนบริจาคแจ๋วด้วยวะฮุมคออีฟูนะอัลลายะตะกับบะละมินฮุมแต่เขากลัวว่าอัลเลาะห์จะไม่รับงานของเขาถึงบริจาคก็จริงแต่เขาก็ยังกลัวว่าอัลเลาะห์ไม่รับการบริจาคอันนั้นเพราะนั้นเขาบอกถึงบอกว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีมันจะต้องมีจิตใจที่เกิดความรู้สึกว่ากลัวว่าอัลเลาะห์จะยังไม่รับการงานเนื่องจากงานนั้นยังไม่สมบูรณ์พอเพราะถ้าอัลลอฮ์รับงานเนี่ยถ้าอัลลอฮ์รับงานแน่นอนมันคือรางวัลแต่ถ้าเรากลัวว่าอัลลอฮ์จะยังไม่รับสิ่งที่เราทำเราจะทำไมฮะเราจะทำเยอะขึ้นเราจะทำมากขึ้นแล้วเราก็จะพิถีพิถันเราจะเต็มที่มากขึ้นเอานมาดของเรานั่นแหละถ้ากลัวว่าอัลลอฮ์ไม่รับนมาดเราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องตั้งใจนมาดพิถีพิถันในการละหมาดมากขึ้นเอาละหมาดแล้วกันเพราะละหมาดเป็นหัวใจหลักของเราเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบถามและเป็นตัวชี้วัดว่าใครศรัทธาใครปฏิเสธพอนบีบอกว่าระหว่างสิ่งที่เป็นข้อจำแนกระหว่างผู้ปฏิเสธกับผู้ศรัทธาเนี่ยดูละหมาดแล้วกันแล้วละหมาดเนี่ยคือทุกอย่างเลยนะคนเนี่ยถ้าหากว่าเราจะบอกว่าไอ้คนนี้เลวหรือไอ้คนนี้พูดได้ยังไม่เลวคนนี้เลวไอ้คนนี้ดีเนี่ยมันต้องอะไรดูที่การละหมาดถ้าละหมาดดีนะฟันธงได้เลยดีแน่นอนเอาแต่ว่ามันยังไม่ได้ใส่เอานะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมันต้องดีเพราะท่านนมาดดีนมาดครบ5เวลาอัลเลาะห์รับการนมาดเดี๋ยวพฤติกรรมมันเปลี่ยน
แต่ถ้ามันไม่ละหมาดเนี่ยฟันธงได้เหมือนกันอันนี้เร็วแน่นอนเพราะไม่ละหมาดถามว่าทำไมละหมาดไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ยังไงไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสอ้าวก็ในเมื่อมันไม่เข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้โอกาสได้ยังไงล่ะคนเนี่ยถ้าอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องทำไมมันต้องเข้าหาคนที่เขาจะให้มันใช่อยู่กันคนละมุมเลยมึงอยากให้ก็มาไม่อยากให้ก็ไม่เอานั่นไม่ใช่แล้วแหละนะอันนี้เราหวังนะเราหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์มันเลยต้องตะกายกันเยอะหน่อยต้องขนขวายกันเยอะหน่อยและอัลลอฮ์ก็กำหนดมาไอการนมาดเนี่ยคือบทบาทสำคัญของเราและเป็นตัวชี้วัดว่าคนเลวกับคนดีเนี่ยเขาวัดกันตรงนี้ด้วยถ้าละหมาดไม่ครบถึงบอกว่าฟันธงได้เลยละหมาดไม่ครบเลวละหมาดครบดีถึงแม้จะมีพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์บ้างก็ตามแต่มันเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะอะไรอินนัสลาตัตตันฮาอินฟาชัยวันมุ่งกับอัลลอฮ์บอกการนมาดมันจะยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีและความโสมมของเขาได้ถ้าเขาละหมาดครบอินชาอัลลอฮ์เขาต้องดีขึ้นแต่ถ้าเขาละหมาดไม่ครบอันนี้ก็อย่างที่เราทราบมันก็จะไม่ได้เรื่องแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอคนที่เราเห็นว่ามันไม่ดีอ่ะเราไปดูพฤติกรรมมันได้ไอเนี่ยละหมาดไม่ครบไปแอบดูก็ได้ แอบดูก็ได้ละหมาดครบไหมเพราะว่ามันจะมีฐานมาแบบนี้แหละไอในสังคมเราที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยไอที่เรามองว่ามันไม่ดีเนี่ยเราลองไปดูละหมาดมันถ้าละหมาดครบอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันต้องดีแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วเราเห็นว่าละหมาดไม่ครบอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเนี่ยคุณสมบัติของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราเองอันนี้กลับมาหาเราก็ต้องพยายามละหมาดให้ครบเพราะละหมาดคือตัวช่วยละหมาดคือทุกสิ่งทุกอย่างขอดุอาก็ต้องละหมาดใช่ไหมกัดกุ้มใจไม่สบายใจก็ต้องละหมาดแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันคือการสร้างสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาละหมาดมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นเองทีนี้ท่านหญิงไอชาที่ถามแบบนี้นะแล้วท่านนบีก็ตอบเพื่อให้เป็นตัวอย่างนั่นเองว่าเราต้องเต็มที่กับสิ่งที่เราทำเพื่อให้อัลลอฮ์ตอบรับในการงานต่างๆเหล่านั้นนั่นเองประการต่อมาครับอาดามุตตะอัสุรมินกาลามินนาสมีประมาณ8ข้ออันนี้ข้อที่6ประมาณ8ข้ออันนี้ข้อที่6อาดามุตตะอัสุรมินกาลามินนาสแปลว่าไม่รู้สึกภูมิใจกับคำชมที่มาจากมนุษย์อย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเขาก็ต้องชมแหละเวลาเราทำดีอ่ะแต่ว่าไอ้เจตนาของคำชมเราก็ไม่รู้นะเพราะบางคนมันชมเพื่อจะอะไรอ่ะเขาเรียกชะรีอะห์ชะรีอะห์อะไรเขาว่านะมาชมเพื่อที่จะยกย่องเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอะไรล่ะสนใจเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือไม่จริงใจกับเราอ่ะไม่จริงใจไม่ต้องมานะแต่ถ้าเขาจริงใจพอรู้อยู่แล้วไอ้นี่ไว้เหนือเชื่อใจได้เขาจริงใจเอาโอเคเราถือว่านั่นคือกำลังใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลักการศาสนาก็บอกว่าให้เราดีใจภูมิใจได้แต่ต้องไม่ไปลบล้างไอ้สิ่งที่มันเป็นเนียดเดิมของเราเจตนาเดิมของเราเพราะอินนามันอะมาลุบินนียัตการงานทุกอย่างดูที่อะไรดูที่เจตนาเป็นสำคัญถ้าหากว่าเจตนาดีเนี่ยเจตนาดีอัลลอฮ์ให้ตามนั้นเจตนาไม่ดีอัลลอฮ์ก็ให้ตามนั้นนะครับเพราะนั้นเราไม่อะไรนะไม่ต้องไปสนใจกับคำชมของคนมากนักนะไม่ต้องไปรู้สึกสบายใจมากนักเพราะมันไม่ได้ทำให้การงานของเราได้รับการตอบแทนมากไปกว่าเดิมเพราะนั้นเวลาเราจะต้องการทำให้ใครสบายใจเนี่ยให้ทำให้ใครดีทำให้อัลลอฮ์พอใจทำให้อัลลอฮ์พึงพอพระทัยในตัวเราดีกว่ามนุษย์ก็ว่าไปฮะมนุษย์ก็ต้องมีบ้างนะอาจจะมีบ้างคือแต่เราไม่ได้เนียดไอ้คำว่ามีบ้างหมายความว่าบางทีเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างเพราะสังคมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าสังคมบางทีมันต้องมีตัวอย่างมันต้องมีตัวอย่างที่ดีเพื่อจะได้มีคนทำตามแต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวอย่างเลยไม่เคยเห็นเลยบางทีมันก็ไม่มีอะไรล่ะไม่มีเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีใครอยากจะทำความดีนะครับประการต่อมาครับข้อที่7อะไรดีให้รู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของสวรรค์และนรกให้ทราบไว้ให้รู้ไว้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของสวรรค์และนรกแปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำเพราะต้องการให้มนุษย์มาตอบแทนแต่ที่สิ่งที่เราทำเพราะหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นความดีจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เรื่องบริจาคอย่างเดียวแต่บริจาคจะเห็นภาพชัดไงเพราะมันคือสิ่งที่มันออกไปจากอะไรจากการให้ของเราแต่อิบาดะห์อื่นก็เหมือนกันนะฮะอิบาดะห์อื่นก็ต้องถือว่านั่นคือความดีเช่นละหมาดก็เหมือนกันการพูดจาดีของเราก็เหมือนกันการแนะนำการตักเตือนกันทุกอย่างที่เป็นความดีของเราเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลงานของเราทั้งสิ้นเพราะนั้นให้เราบริสุทธิ์ใจ
ให้มีความอิคลาสเช่นเราไปแนะนำไปนาซีฮัตกันนาซีฮัตเพราะอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการเตือนกันและต้องเตือนกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครถูกทุกเรื่องไม่มีใครถูกทุกเรื่องทุกคนมีข้อผิดพลาดกันได้ทุกคนมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เพราะบางทีเนี่ยเราคิดเองว่ามันดีมันถูกต้องแต่วันหนึ่งวันใดมีคนมาเตือนบอกไอ้อย่างนี้ไม่ดีนะเฮ้ยแต่ฉันว่าดีนะแต่หลักศาสนาบอกไม่ดีนะถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราปิดกั้นตัวเองปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงปิดโอกาสในการแก้ไขตัวเราเองเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนามันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เราพร้อมมากที่สุดให้เรามีความดีมากที่สุดตอนนั้นถึงบอกว่าฟังเรื่องศาสนาเพื่อเอาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองและเอาไปตักเตือนคนที่เราสนิทสนมใกล้ชิดก็คือเพื่อนๆลูกๆหลานๆเครือญาติอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันเราต้องเตือนกันได้ตัวครูถูกเตือนได้ไหมได้ตัวครูไม่ใช่ตัวครูไม่ใช่มาลาอิกะห์นะมาลาอิกะห์เนี่ยไม่มีความผิดเพราะมาลาอิกะห์ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่ตัวครูเป็นมนุษย์เตือนได้ผู้ใหญ่เตือนได้ไหมเด็กเตือนผู้ใหญ่ได้ไหมได้แต่บางครั้งเนี่ยเราต้องรู้เขาเรียกวิธีการฮิกมะในการที่จะไปทำหรือจะไปเตือนเพราะนั้นในการเตือนกันเนี่ยนบีจึงวางขั้นตอนไว้3อย่างจำกันได้ไหม3รูปแบบ3วิธีการจะเตือนกันก็จริงต้องรู้มุมกันหน่อยไม่ใช่อยู่ๆก็พูดโพงออกไปเลยเงี้ยแทนที่จะกลายเป็นบวกกับกลายเป็นลบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้น3อย่างทำยังไงมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยิรฮูบียาดีฮีใช่ไหมฮะใครก็ตามที่เห็นความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าในสถานที่ที่เราอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ฟันยูไกยิรฮูบียาดีฮีด้วยกับมือด้วยกับอำนาจด้วยกับหน้าที่ที่เรามีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละคนก็อาจจะมีบทบาทต่างกันเป็นหัวหน้าแปลว่ามีอำนาจถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนแปลงลูกน้องไม่ตรงเวลาลูกน้องไม่นมาดเป็นอิหม่ามแล้วกันอิหม่ามมะมูมไม่มาละหมาดเลยนมาดเฉพาะวันศุกร์อย่างเดียวเต็มสุเราไปหมดเลยแต่วันธรรมดาหายเกลี้ยงเลยเหลืออะไรเหลือโตเซียเหลือโตเซียกับโตเซียคนเดียวเดี๋ยวซ้ำบางที หายหมดเลยเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเตือนไปอะไรทีนี้เพราะอะไรเพราะการได้หน้าที่มาเนี่ยมันได้อะไรมาด้วยได้หน้าที่มันได้อำนาจมาด้วยใช่ไหมได้หน้าที่มาเนี่ยเขาให้อำนาจมาด้วยแล้วถ้าไม่ใช้ล่ะบกพร่องต่อหน้าที่แล้ววันกิยามะห์โดนสอบสวนหน้าใช่ไหมเพราะมันพันกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นถ้ามีหน้าที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องขายยาบ้ากันเกลื่อนเลยขายยาเสพติดกันเกลื่อนเลยดีไม่ดีขายข้างบ้านอิหม่ามด้วยอย่างเงี้ยทำไงอ่ะช่างมันเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของมันอย่างนั้นเหรอแต่มันอยู่ในมุกเก็บเรานะถ้ามันไม่ถูกต้องทำไงต้องเตือนถ้าเตือนแล้วมันไม่ฟังมันต้องมีอะไรที่มันเป็นเขาเรียกบทบาททางสังคมตามมาด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นว่าถ้ามันไม่ถูกต้องคุณต้องไม่อยู่กับเราใช่ไหมคุณต้องไม่อยู่กับเราถ้าอยู่กับเราคุณต้องทำให้ถูกต้องเพราะนี่คืออิสลามที่คุณกำลังยึดถือและปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยอะไรนะสิทธิส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพไอ้นั่นเอาไว้ใช้ที่อื่นเถอะใช้กับอัลลอฮ์ไม่ได้นะใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องรับผิดชอบร่วมกันเห็นไม่ถูกต้องก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามือไม่ได้อำนาจไม่มีฟาอิลลัมยัสตาติฟาบีลิซานีฮีใช่ไหมถ้ายังไม่ได้ด้วยกับลิ้นด้วยกับการพูดคุยด้วยกับการแนะนำอันนี้ไม่ถูกนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้สิทำอย่างนี้ดีกว่านะเพราะหลักการมีอย่างนี้เตือนแล้วไม่ฟังแล้วแต่ไอ้ตรงนี้สำคัญนะเวลาคุยเนี่ยสำคัญคุยเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพราะการพูดคุยเนี่ยทักษะเนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะคนไทยคนไทยดื้อนะบอกซะก่อนคนไทยดื้อไปพูดตรงๆไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับถ้าอย่างนั้นบางทีเรามันก็ต้องมีข้อกุศโลบายกันหน่อยลองดูท่านฮัสซันฮุเซนหลานท่านนบีใช่ไหมจะสอนผู้ใหญ่อาบน้ำละหมาดเห็นผู้ใหญ่ข้างๆอาบน้ำละหมาดไม่ถูกต้องทำยังไงพี่ก็สอนน้องสิไปนั่งข้างๆนั่นแหละพี่สอนน้องวันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดให้ก็สอนน้องแหละสอนน้องแต่เป้าหมายเนี่ยสอนใครสอนคนแก่ข้างๆนั่นแหละเพราะแต่ถามว่านี่หลานนบีจะอาบไม่เป็นชัวร์เลยใช่ไหมก็สอน
ถามว่าความรู้สึกเฮ้ยโอ้มันอาบถูกต้องแล้วมันอาบพิถีพิถันมากคนละชั้นอายุมากกับเขาอีกอะชั้นอายุมากกับสองคนนี้อีกอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงก็เกิดแล้วอันนี้คือวิธีการมันอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งแค่นั้นเองว่าเราจะไปคุยกับใครบางทีมันก็ต้องรู้มุมกันหน่อยสมมติว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ฟังเราเราเนี่ยอยากจะเตือนหวังดีมันไม่ฟังเราถ้าอย่างนั้นแกไปบ้างแกไปบ้างพอเขาฟังแกเขาไม่ฟังฉันไปเผื่อจะดีขึ้นบางทีมันก็ต้องมีเพราะเราเนียดดีนี่พอเราเนียดดีมันก็ต้องหาวิธีการด้วยเหมือนกันไม่ใช่เนียดดีปุ๊บเอ้าต้องอย่างนี้นะถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ถูกนะโอ้โหแล้วก็มันไม่ฟังเราก็จบแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาตัวช่วยกันบ้างฟาบิลิซานีฮีประการต่อมาล่ะไม่ได้อีกเพราะว่าเตือนก็แล้วอะไรก็แล้วบอกคนไทยดื้ออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ฟาบิกอนบิฮีด้วยกับหัวใจละด้วยกับใจที่ปฏิเสธการกระทำของไอเนี้ยไม่ถูกนะเว้ยใจเนี่ยไม่เอาละเราไม่เห็นด้วยยังไงเราก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่าไปมีส่วนร่วมนะไม่เห็นด้วยไม่ใช่ออนะไม่เห็นด้วยก็ต้องไม่ตามน้ำไม่เห็นด้วยต้องแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยเพราะไม่ถูกต้องเพราะไม่ถูกต้องและในขณะเดียวกันทิ้งเลยได้ไหมเรื่องของแกไม่ได้ต้องทำไมด้วยขอดุอาให้เขาด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จะโปรดนำทางเขาด้วยเพราะนั้นแปลว่าไอ้สามอย่างเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังคมเราอยู่ด้วยกันเราก็ทำตามขั้นตอนหนึ่งไม่ได้สองไม่ได้สามยังไงก็ต้องได้เพราะสามเนี่ยสุดท้ายแล้วสามเนี่ยข้อสุดท้ายแล้วแล้วถือนบีบอกเป็นอัตฟุนอีมานแล้วเป็นอีมานขั้นต่ำสุดแล้วซึ่งทุกคนจะต้องมีเราห่วงใยกันเราก็ต้องเตือนกันแล้วก็ต้องให้อะไรแนะนำกันทำอะไรได้ก็ต้องทำเป็นข้อไปนะครับเพราะนั้นประการสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายละอันนี้ที่บอกว่าตะซักกะรอันนะกะฟิลกับริบิมุฟรอดิกหมายถึงว่านึกเสมอว่าเราต้องอยู่ในกุโบสคนเดียวไอ้คำว่านึกเสมอว่าเราต้องอยู่ในกุโบสคนเดียวแปลว่าไอ้สิ่งที่มันจะอยู่เป็นเพื่อนเราคืออะไรของเรานั่นแหละงานของเราเองเพราะฉะนั้นงานที่อัลลอฮ์จะรับคืองานที่อิคลาสงานที่บริสุทธิ์ใจการงานทุกอย่างที่เราทำมันคือผลงานดีไม่ดีมันก็คือผลงานเรานั่นแหละแต่ถ้าดีเนี่ยอัลลอฮ์รับมันก็จะเป็นเอาง่ายๆสมมุติว่าเราต้องไปอยู่กับงานของเราซึ่งมันก็คือเพื่อนเราไอ้เพื่อนที่ดีๆหันมาแล้วมาชาอัลลอฮ์เจอเพื่อนเห็นแล้วสบายใจกับหันมาแล้วตกใจเอาอันไหนอ่ะถ้าเราเอาเพื่อนดีก็คือการงานดีของเราซึ่งในขณะที่เราอยู่ในกุโบสเนี่ยรอเวลาใช่ไหมที่จะต้องไปถูกสอบสวนอีกทีหนึ่งแต่ในกุโบสเนี่ยมันเป็นด่านแรกนะเดินเจอแล้วนะครับสอบสวนก่อนแล้วเป็นด่านแรกที่มาลาอิกะห์มาสอบสวนแล้วใครจะได้อะไรเนี่ยรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผลรางวัลการตอบแทนการถูกลงโทษจะอะไรเกิดขึ้นรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ถูกลงโทษไปเรื่อยถ้าเป็นคนชั่วแต่ถ้าเป็นคนดีก็นอนสบายไปเรื่อยเหมือนกันรอว่าจะได้เข้าสวรรค์เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าผู้ที่หรือสิ่งที่จะอยู่เป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพของเราคืองานของเรา3อย่างไปกับเรานบีบอกใช่มั้ยวันที่เราเสียชีวิตวันที่คนตาย3อย่างไปแต่2อย่างมันกลับแต่ไอ้ที่อยู่กับเราเนี่ยก็คืองานของเราผลงานของเราที่เราทําไว้ในดุนยานี้แหละการทําอิบาดะห์ของเราตลอดระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่การทําสิ่งความดีของเราตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่การทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มันจะเป็นผลงานของเราและมันจะเป็นเพื่อนเราเช่นกันครับไอสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นการฝ่าฝืนเป็นการเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเป็นบาปของเรามันก็จะอยู่กับเราด้วยเหมือนกันมันก็จะอยู่กับเราด้วยเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามทำความดีให้เยอะๆมันจะได้เป็นเพื่อนดีของเราเพราะในวันที่เราอยู่ในฝังศพพึ่งใครไม่ได้แล้วพึ่งใครไม่ได้แล้วเสียงที่บอกนอนกินอะไรงานเก่าของเราอ่ะผลบุญแค่ไหนก็แค่นั้นเราแค่หวังเฉยๆว่าลูกจะขอดุอาให้หวังว่าลูกจะทำความดีแล้วมีผลถึงเรานั่นคือเราหวังได้ถ้าเราดูแลเขามาดีเราก็ยังมีสิทธิ์หวังได้ตลอดไปแต่ว่าที่แน่ๆเราต้องทำให้กับตัวเราเองก่อนในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่กันนี่แหละครับก็ถือว่าเป็น8ประการนะครับที่จะทำให้พวกเรานั้นได้รับเขาเรียกการงานของเราเป็นการงานที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความอิคลาสนั้นถือว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญหรือเป็นงานสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับการงานของเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตั้งใจเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับดุอาที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้ขอดุอาอัลลอฮุมมะจะอันอามะลิกุลละฮูซอลิฮาวะจะอันฮุกุลละฮูลีวะจะฮิกะคอลิซอวะลาตัจอัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอะก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์